คือการออกมาเป่านกหวีดเนี่ยมันมีจำนวนประชาชนเป็นล้านคนนะครับทุกคนเป็นกปปสหรือเปล่าครับเป็นหรือเปล่าครับเป็นหรือเปล่าผมไม่ได้เป่าครับ ตอนที่คุณกรเป็นสสครั้งล่าสุดเนี่ยครับก็เป็นคนหนึ่งที่ได้โหวตให้คุณประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีครับมาถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าถ้าให้กลับไปโหวตอีกเนี่ยโหวตเหมือนเดิมไหมฮะ คุณกรคิดว่าตั้งแต่ตั้งพรรคมาเนี่ยครับสิ่งที่กล้าที่สุดเลยของพรรคหรือว่าของตัวคุณกรเนี่ยคือเรื่องอะไรแล้วทำไมคุณกรจะต้องไปยกเลิกเลยทำไมไม่เก็บไอ้เจ้าไอ้สิ่งที่อาจจะเรียกว่าแบล็คลิสต์เนี่ยนะฮะในเครื่องหมายคำพูดเนี่ยไว้ด้วยแล้วก็ใช้สกอลลิงไปด้วยครับผมไม่ได้ยกเลิกเครดิตบิโร ถามว่าผมพอใจไหมกับการทำงานของคุณประยุทธ์ก็คำตอบชัดเจนนะครับครับผมกำลังแข่งกับท่านอยู่จริงๆสำหรับท่านนี่น่าจะพอแล้วการลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือถูกครับคุณกรครับสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นเลยนี่อยากจะขอชวนกันดูคลิปนะฮะจาก The Standard กันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมานำมาสู่ประเด็นคำถามนะครับแอร์112ครับ No บุหรี่ไฟฟ้าครับ Yes บอนเสรีครับ Yes สุราเสรีครับ Yes เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ถูกกฎหมายครับ Yes แก้รัฐธรรมนูญครับ Yes สว.เลือกนายกครับ No คุณประยุทธ์ครับคุณประวิตรครับคุณทักษิณกลับไทยครับคุณประวิตรนี่ดูอึ้มแบบหนักกว่าคุณประยุทธ์ไหมฮะไม่ครับทำไมคุณประวิตรกับคุณประยุทธ์ไม่ yes หรือ no ครับก็เช่นเดียวกับคุณทักษิณก็ไม่ได้ yes หรือ no ที่จะกลับบ้านใช่ไหมเพราะว่าเวลาสมมติพูดชื่อคุณประยุทธ์ขึ้นมาในบริบทนั้นนะมันขึ้นอยู่กับว่าคำถามคืออะไรคือจริงๆผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมตอบ yes ไปเนี่ยแปลว่าผมชอบหรือไม่ชอบครับ yes ต่อการให้คุณประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือว่า yes ต่อมิติไหนของเขาอ่ะพอพูดถึงเรื่องบุคคลผมไม่อยากครับคือถ้าพูดถึงเรื่อง issue เรื่องของประเด็นเนี่ยผมคิดว่าเรามีความชัดเจนได้ถ้าคำถามเป็นการว่าคุณกรเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ไปร่วมรัฐบาลกับคุณประยุทธ์หรือคุณประวิตรเนี่ยครับคำตอบจะชัดเจนกว่าในคลิปหรือเปล่าครับคือถ้าผมรู้ว่าคำถามจะถามต่อไปครับนะฮะว่าพร้อมจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือกับพรรคก้าวไกลด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมจะตอบได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าสมมติถามผมคำถามเดียวแล้วไม่ถามผมอีกคำถามนึงเนี่ยคนก็จะเข้าใจผิดได้ใช่ไหมฮะคือมันถึงยากไงเพราะผมไม่ได้รู้มาก่อนว่าถ้างั้นในรายการนี้จะให้คุณกรได้ตอบฮะว่าถ้าคำถามมันถามยาวแบบนั้นเนี่ยจะตอบแบบไหนฮะใช่ฮะโอ้ผมชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเราพร้อมทำงานกับทุกพรรคนะคือผมเนี่ยพวกเราที่ชาติพัฒนากล้าเนี่ยเรานิยามตัวเองว่าเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยนะซึ่งในความหมายของเราเนี่ยก็คือเราเคารพในความหลากหลายความแตกต่างในความคิดเห็นนะฮะใครคิดต่างไม่ต้องเป็นต้องไปโกรธเขาไปเป็นศัตรูกับเขาครับซึ่งมันก็หมายความว่าในทางการเมืองเนี่ยเราเคารพเสียงของประชาชนซึ่งความหมายของมันอีกทีนึงก็คือตราบใดที่คือทุกพรรคการเมืองลงแข่งขันในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนโดยประชาชนที่เห็นดีด้วยกับเขานะครับเราก็ต้องเคารพในแง่ของความต้องการของประชาชนซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้เห็นเหตุผลอะไรนะครับในฐานะที่เป็นพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยแบบเราเนี่ยที่จะปฏิเสธแต่เริ่มแรกเลยนะครับที่จะทำงานกับใครครับพูดง่ายๆก็คือเราพร้อมทำงานกับทุกคนเงื่อนไขมีไหมมีนะครับซึ่งเงื่อนไขมันก็มีในมุมหลักประชาธิปไตยแล้วก็เงื่อนไขก็มีในแง่ของการทำงานในมุมของหลักประชาธิปไตยเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่เราขอสงวนสิทธิ์ก็คือไม่เอาด้วยกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยความหมายก็คือรัฐบาลที่มีเสียงข้างน้อยในสภาล่างแล้วก็ใช้อำนาจการเลือกนายกของสว.ครับถึงแม้ว่าอำนาจของสว.จะเป็นไปตามกติกาตามรัฐธรรมนูญก็ตามเนี่ยผมมองว่ามันขัดต่อหลักประชาธิปไตยซึ่งในความหมายนี้เนี่ยคุณกรหมายความว่าแม้ว่าพรรคนั้นเนี่ยจะได้คะแนนเป็นระดับ2เนี่ยจะสามารถรวบรวมคะแนนส.ส.มาได้เนี่ยก็สามารถก็ยินดีที่จะเข้าร่วมใช่ครับแต่ว่า
ผมก็จะพูดเสมอเป็นเงื่อนไขที่2หรือเป็นการขยายความแล้วกันนะฮะว่าผมเคารพในมารยาททางการเมืองแล้วก็หลักสากลนะครับในระบบรัฐสภาครับก็คือพรรคที่ได้ส.ส.มากที่สุดควรที่มีสิทธิ์ในการที่จะตั้งรัฐบาลก่อนครับนะครับถ้าเขาตั้งไม่ได้ตามหลักรัฐสภาแน่นอนที่สุดพรรคที่2ก็มีสิทธิ์ครับนะครับเพราะว่าหลักรัฐสภาระบุว่าใครก็ตามที่รวบรวมเสียงส.ส.ได้เกินครึ่งนะครับที่เหลือมันเป็นเรื่องของมารยาทอย่างเมื่อกี้เนี่ยในคลิปเนี่ยครับคุณกรณ์เหมือนจะเซโนกับการที่สวเนี่ยเลือกนายกใช่มั้ยฮะใช่คุณกรณ์เห็นปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าฮะจากการที่เกิดรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาคิดว่าตรงนั้นเป็นปัญหามั้ยฮะอ๋อแน่นอนเลยครับครับคือมันใช่อยู่แล้วผมเลือกที่จะทำงานการเมืองผ่านการเป็นผู้แทนตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วแล้วก็ผมโดนรัฐประหารไป2ครั้งนะครับแล้วก็ทั้ง2ครั้งผมก็เลือกที่จะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยนะครับกับการทำงานของรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารผมก็ในฐานะนักการเมืองก็ใช้เวลานั้นในการที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะเสนอตนในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับเที่ยวนี้เนี่ยมันมีการทำประชามติในเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำซึ่งผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ออกมารณรงค์พยายามที่จะอย่างน้อยเสนอความเห็นว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วผมก็โหวตโนนะครับกับรัฐธรรมนูญทั้งใน2คำถามนะเพราะนั้นถามว่าผมมองว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาไหมมันเป็นครับแต่ถ้าถามผมว่าซึ่งวันก่อนเพิ่งมีต่างชาติก็ถามผมเนี่ยมันจะเกิดอีกไหมรัฐประหารอะไรพวกเนี้ยนะคือผมเนี่ยก็เลือกที่จะทบทวนตัวเองนะครับหลังจากที่เกิดรัฐประหารเที่ยวที่แล้วเนี่ยว่าในฐานะนักการเมืองเนี่ย เรามีส่วนในการที่จะทำให้มันเกิดสถานการณ์นะครับที่ทำให้มีการรัฐประหารหรือไม่นะฮะเราทั้งในแง่มุมของผมก่อนจะติดกับวันนี้แล้วก็เราในแง่มุมของการเป็นนักการเมืองโดยรวมนะครับซึ่งผมมองว่าสังคมมันจะเรียนรู้แล้วมันจะพัฒนานะครับไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการทบทวนนะครับแล้วก็เรียนรู้ซึ่งผมมองว่านักการเมืองโดยรวมนะครับไปช่วยสร้างสถานการณ์ให้เกิดมีข้ออ้างให้ทางฝ่ายทหารเขาสามารถที่จะยึดอำนาจได้ คือถ้ามองสถานการณ์ย้อนกลับไปช่วงปี57นะครับเราจะเห็นเลยว่านักการเมืองโดยรวมทั้งสองฝ่ายนะฮะผมคิดว่าสร้างทางตันให้กับสังคมนะครับจนทำให้การรัฐประหารสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะฮะและได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งโดยประชาชนส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเขาไม่เห็นทางออกถ้ามองย้อนกลับไปนะครับคิดว่าสมมติว่ามันมีข้อเสนอว่ามันไม่ควรจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะฮะคุณกรณ์มองว่าในอนาคตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีวิธีการไหนเนี่ยที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นได้ไหมฮะคือการทำรัฐประหารมันเป็นการทำการกระทำนอกกฎหมายอยู่แล้วนะเพราะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเราสามารถที่จะระงับมันได้ด้วยกฎหมายหรือไม่มันก็มีข้อเสนอว่าก็เช็คบินย้อนกลับไปถึงคนที่เคยทำผมคิดว่าเราต้องระวังนิดนึงนะคือผมเข้าใจตรรกะความเห็นนั้นแต่ผมมีมุมมองผมไม่รู้หรอกว่ามันจะสามารถที่จะระงับการรัฐประหารในอนาคตได้หรือไม่นะครับแต่ผมฝากข้อคิดไว้นะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเกิดรัฐประหารกี่ครั้งก็ตามเนี่ยโดยส่วนใหญ่อย่างน้อยในช่วงชีวิตผมเนี่ยการรัฐประหารเอาว่า2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแล้วหลายๆครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมักจะเป็นการรัฐประหารที่ผ่านไปได้โดยสงบความหมายก็คือไม่ได้ถึงกับต้องออกมามีสงครามการเมืองระหว่างการเมืองบางประเทศนะครับถามว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะแล้วเรามีหลักปฏิบัติอีกต่างหากนะครับประเพณีก็แล้วกันในการที่จะยอมรับคำสั่งคณะปฏิวัติให้มีศักดิ์เสมือนหรือเทียบเท่ากันกับกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภานะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีแบบคำสั่งคณะปฏิวัติย้อนหลังไปสมัยจอมพลสฤษดิ์อยู่เลยนะครับที่เรายังใช้เสมือนเป็นกฎหมายรวมไปถึงกฎหมายทางการเงินบางเรื่องนะครับซึ่ง
ตรงนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียแน่นอนสิ่งที่ผมอยากจะเห็นเนี่ยอย่างน้อยนี่ก็คือการเอาประกาศคณะปฏิวัติที่มีสถานะเป็นกฎหมายเนี่ยกลับเข้ามาทบทวนและให้ผ่านกระบวนการการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งในสภาอย่างน้อยเพื่อที่จะทำให้มันเกิดความชอบธรรมหรือไม่ครับถ้าสมมติว่ารัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งหลังจากนั้นมองว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่นะจะเสนอแก้หรือยกเลิกก็เป็นสิทธิ์เพราะมันเป็นกฎหมายครับของรัฐสภาที่จะทำแต่ที่แปลกก็คือเนี่ยเรามีการเลือกตั้งมาก็ไม่มีความพยายามที่จะหยิบยกไอ้กฎหมายที่เป็นคำสั่งของคณะรัฐประหารเนี่ยเข้ามาแก้ไขหรือมาทบทวนผมว่ามันก็เสียดายโอกาสนั้นนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราเช็คบินนะครับเอาว่าทุกๆครั้งที่เกิดรัฐประหารสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือการเลือกตั้งนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ย เราต้องรอนานหน่อยนะครับโดยปกติเราเริ่มมีความคุ้นเคยว่าปกติมันน่าจะประมาณปี2ปีแล้วก็ได้เลือกตั้งเที่ยวที่แล้วนี่คือรอถึง4ปีเต็มครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็นำไปสู่การเลือกตั้งคนไทยก็ตั้งใจรอนะครับโอเคมีการรัฐประหารมีการฉีกรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เดี๋ยวสักพักก็จะต้องมีการเลือกตั้งนะแต่ถ้าสมมติมีการเช็คบินเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่คิดนะครับว่าคณะที่เขายึดอำนาจด้วยการรัฐประหารเนี่ยเขาจะปล่อยวางง่ายๆครับแล้วมันจะเกิดปัญหาความขัดแย้งซึ่งจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงได้มากขึ้นคือเขาลงจากหลังเสือไม่ได้แล้วเขาจะลงทำไมเขาถึงจะลงครับนะซึ่งที่ถามเนี่ยครับเพราะว่าอยากทราบว่าในคลิปเนี่ยคุณกรณ์บอกว่าก็แปลว่าไม่ yes หรือว่า no เนี่ยนะฮะกับคุณประยุทธ์แล้วก็คุณประวิตรเนี่ยในขณะที่มีบางฝ่ายหรือว่าบางคนอาจจะมองว่าก็การที่ยังคงลงเลือกตั้งหรือว่ายังคงเล่นการเมืองอยู่เนี่ยของทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะก็อาจจะนำไปสู่การสืบทอดอำนาจเนี่ยที่มีการได้ประโยชน์หรือว่าได้เปรียบจากการรัฐประหารมาคุณกรณ์มองไงครับก็ใช่อยู่ด้วยอำนาจสวที่จะเลือกนายกในระดับหนึ่งนะครับเอางี้ผมมองอย่างนี้ตอบคำถามกับผมเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองของคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรซึ่งผมเป็นคู่แข่งทางการเมืองกับทั้งสองท่านนะฮะคืออันดับแรกถ้าผมเห็นดีด้วยกับสิ่งที่ท่านทำเห็นดีด้วยและสนับสนุนให้ท่านอยู่ต่อผมก็น่าจะไปอยู่พรรคของท่านแล้วนะแต่ผมเลือกที่จะแข่งท่านผมมองว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนอันนี้ชัดๆนะครับแล้วไม่ใช่ผมไม่ได้มีโอกาสนะครับที่จะไปอยู่ในพรรคของท่านก็คือพรรคพวกเก่าผมทั้งนั้นนะที่ไปตั้งพรรคให้กับท่านประยุทธ์นะก็รู้จักมากคุ้นกันเป็นอย่างดีแต่มันไม่ใช่แนวทางของผมไม่ใช่แนวทางของพวกเราที่ชาติพัฒนากล้าผมก็เลือกจะทำงานที่ยากกว่านะครับก็คืออยู่ในพรรคนี้นะแล้วก็สู้ด้วยความเสียเปรียบในหลายมิตินะครับเทียบกับพรรคของท่านที่มีทั้งอำนาจรัฐมีทั้งกำลังทุนสนับสนุนมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนกว่าทุกคำพูดนะครับว่าผมคิดยังไงกับคือที่ถามไล่เรียงมาเนี่ยครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะมองว่าสถานการณ์การเมืองไทยแลนด์สเคปตอนปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีการแบ่งกันระหว่างอุดมการทางการเมืองนี้ที่ค่อนข้างชัดเจนนั่นก็คือมีกลุ่มคนที่มีแนวความคิดที่อาจจะเรียกว่าก้าวหน้าแล้วก็กลุ่มที่เป็นอนุรักษ์นิยมทีนี้เนี่ยคุณกรณ์เองมองว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนในแลนด์สเคปการเมืองนี้ฮะแล้วแต่เรื่องนะฮะเอาว่าเรื่องยกตัวอย่างคำถามเมื่อสักครู่ในคลิปนะครับถ้าบางคำถามมันเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับความก้าวหน้าทางความคิดเนี่ยนะก็ผมก็ต้องถามคุณนิยมกับว่าคุณนิยมมองว่าผมอยู่ตรงไหนครับจริงๆอาจจะลองไล่เรียงดูก็ได้ครับเพราะว่าอย่างในคลิปเนี่ยก็จะมีเรื่องการแก้ม.112ใช่ไหมฮะใช่ครับคุณกรมองเรื่องนี้ไงครับก็ผมตอบไปบอกว่าไม่แก้ครับอยากฟังคำอธิบายอีกสักนิดได้ครับมุมมองผมเนี่ยผมยึดหลักพวกเราที่ชาติพัฒนากล้าเรายึดหลักปฏิบัตินิยมนะครับซึ่งก็คือ pragmatic อะไรที่มันเวิร์กอะไรที่มันใช่ครับซึ่งมันก็แล้วแต่สภาวะการนะครับในกรณีของ112เนี่ยผมมองว่าสังคมไม่พร้อมนะครับที่จะมีการแก้ไขหรือแม้แต่ยกเลิกนะครับตามความตั้งใจของคนบางฝ่ายครับแล้วผมมองว่ามันมีประเด็นปัญหาของบ้านเมืองปัญหาของพี่น้องประชาชนในเรื่องอื่นๆมากมายที่เรื่องนี้เนี่ยมันจะถ้ามีการผลักดันนะครับจะทำให้เราสูญเสียโอกาสในการทำเรื่องอื่นหมดเลยนะเพราะว่ามันจะเกิดความขัดแย้งในระดับ
ที่รุนแรงมากนะครับนั่นคือเหตุผลทางหลักปฏิบัตินิยมนะครับที่ผมไม่เห็นด้วยคือถ้าเกิดว่าเรามองในภาพที่มันใหญ่แบบว่าเป็นภาพรวมเลยเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีคนกลุ่มนึงก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขใช่ไหมครับแปลว่าเขาเนี่ยอาจจะเห็นปัญหาซึ่งถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีการแก้ไขเนี่ยคุณกรณ์มองว่าการประท้วงแล้วก็การเรียกร้องแบบนี้เนี่ยมันจะสิ้นสุดลงเหรอฮะผมมองว่าการประท้วงเป็นสิทธิ์ครับครับนะแล้วก็เคารพสิทธิ์ของเขาที่จะต้องการที่จะแก้ไขนะผมเองพูดตามตรงเลยนะกับผมคุยกับลูกๆผมอ่ะเขาเข้าโรงภาพยนตร์เขาก็ถามว่ามันมีคนยืนคนไม่ยืนเขาทำตัวยังไงผมก็บอกเขาบอกว่าก็คือถ้าลูกเคารพลูกอยากจะยืนก็อย่าไปอายใครนะครับที่จะยืนส่วนถามว่าผมมีความรู้สึกยังไงกับกลุ่มคนที่ไม่ยืนแน่นอนผมไม่พอใจแต่ผมไม่ได้ไปมีความรู้สึกว่าจะต้องขับไล่เขาออกจากประเทศนี้นะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาในฐานะประชาชนคนหนึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายครับมันเคยผิดกฎหมายเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำถามว่าผมชอบไหมผมไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าต้องไปเกลียดชังอะไรเขาเราเสนอวิธีการนะครับในทางด้วยหลักปฏิบัตินิยมในการที่จะแก้ไขประเด็นที่อาจจะเป็นปัญหานะครับซึ่งมันเคยมีการใช้วิธีการนี้แล้วตั้งแต่สมัยที่ผมอยู่ในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้กฎหมายนี้เนี่ยในทางการเมืองคือประเด็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาของกฎหมายนี้คือคำพิพากษาเนี่ยไม่มีการแถลงฎีกานะครับคือพูดง่ายๆเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากแต่ละเคสได้นะครับว่าศาลพิพากษาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏยังไงเพราะอะไรนะฮะคนที่เรียนนิติศาสตร์เขาก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ซึ่งมันต่างจากกรณีคดีอาญาประเภทอื่นๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนนะครับที่ทำให้บางทีอาจจะเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการความเข้าใจผิดเพราะนั้นวิธีแก้ในหลักปฏิบัตินิยมเนี่ยก็คือเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการการกรองการร้องเรียนนะการกระทำผิดต่อมาตรา112ครับนะครับโดยที่คณะกรรมการนั้นก็ควรที่จะเป็นศาลเป็นนักวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทางด้านนี้เพื่อที่จะเป็นแบบแบ็คให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการนะครับในการที่จะประเมินว่าไอ้เคสแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดไหมควรที่จะต้องส่งไปในพิจารณาในชั้นศาลหรือไม่มันก็จะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตีความกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ที่อาจจะมีความกังวลใจว่าร้องเรียนมาแล้วไม่ยื่นฟ้องแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับคือมีแบ็คให้เขาอ่ะครับคุณกรณ์พูดถึงว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักปฏิบัตินิยมเนี่ยอยู่บ่อยครั้งซึ่งเหมือนกับจุดยืนเนี่ยก็คืออยู่ในพื้นที่นี้นะครับอยากทราบว่าในสภาพบรรยากาศการเมืองเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้พรรคบางพรรคก็เสนอไปเลยว่าตัวเองเนี่ยอยู่ฝั่งประชาธิปไตยอยู่ฝั่งก้าวหน้านะฮะบางพรรคก็บอกว่าจะปกป้องนะฮะสถาบันต่างๆเป็นอนุรักษ์นิยมหรือบางคนก็บอกว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งนะฮะตัวปฏิบัตินิยมเนี่ยฮะมันเป็นจุดขายที่ไปโดนใจใครครับคืออันดับแรกผมมองว่าเราเป็นประชาธิปไตยแน่นอนนะครับ อย่างที่ว่าตลอดชีวิตการเมืองของผมก็คือผมเสนอตัวให้ประชาชนเลือกหรือไม่เลือกผมพิสูจน์ตัวเองมา10กว่าปีนะฮะในจุดยืนความเป็นประชาธิปไตยถ้าผมไม่ศรัทธาในระบบประชาธิปไตยผมคิดว่าผมคงไม่ได้มาอยู่ในสถานะนี้นะครับนั่นคือประเด็นแรกนะครับเพราะนั้นผมไม่คิดว่าผมมีสิทธิ์นะครับที่จะไปเคลมว่าผมเป็นประชาธิปไตยมากหรือน้อยกว่าใครนะครับผมก็ถือว่าเอาละเอาว่าถ้าคุณเสนอตนมาอยู่ในเกมนี้นะครับก็คุณก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับของกลไกระบอบประชาธิปไตยแล้วก็อย่างที่ว่าประเด็นว่าผมซ้ายหรือผมขวาผมอนุรักษ์นิยมหรือไม่เนี่ยมันก็แล้วแต่มุมมองของคนแล้วแต่เรื่องนะครับคือแต่ละสังคมเนี่ยมันก็มีความต่างนะครับว่าเรื่องนี้สังคมนึงอาจจะมองว่าเป็นเรื่องอนุรักษ์นิยมอีกสังคมนึงอาจจะมองเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆนะครับเพราะนั้นมันมีเฉดอยู่แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ผมไม่ได้มาเสียเวลากับการที่จะคล้ายๆแบบปักหมุดตัวผมว่าผมอยู่ตรงไหนอะไรมากนักผมว่าไปตามเรื่องนะครับแล้วก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงและผลต่อสังคมผลต่อประชาชนในแต่ละเรื่อง
นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการพนันอย่างเงี้ยถ้าอนุรักษ์นิยมข้าจะบอกไม่ได้นะครับเอาให้ทำให้การพนันเป็นเรื่องถูกกฎหมายเสรีอะไรอย่างงี้ถูกต้องแต่ผมเป็นคนแรกๆเลยที่เสนอเรื่องนี้เพราะว่าผมก็มองว่าเราต้องอยู่กับความเป็นจริงอ่ะแล้วความเป็นจริงก็คือบ่อนมันมีอยู่ทั่วไปนะฮะการพนันเป็นกิจกรรมที่คนไทยจำนวนมากนะครับมีส่วนร่วมด้วยและข้อที่จริงอีกอย่างก็คือประเทศไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจนอกระบบมากที่สุดในโลกเลยนะครับเทียบกับ GDP ของประเทศเพราะนั้นผมก็มองว่าเรามาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีแต่ความเสียหายเพราะว่าก็กลายเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับที่ได้ประโยชน์จากการมีบ่อนเถื่อนจากการมีการพนันในรูปแบบที่ไม่ถูกกฎหมายเราสูญเสียรายได้มหาศาลจากคนไทยที่ไปเล่นการพนันในคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายในทุกประเทศเพื่อนบ้านเรามีหมดแล้วนะครับแล้วก็เราสูญเสียโอกาสจากนักท่องเที่ยวอีกต่างหากจากต่างประเทศที่เขาอยากเล่นแต่ตอนนี้เขาต้องไปสิงคโปร์เขาไปออสเตรเลียแทนนะครับเพราะนั้นทำไมเราไม่ยอมรับความเป็นจริงแล้วแก้ปัญหาเรื่องของเงินสกปรกเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแหล่งที่มาของเงินที่นำไปสู่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วยการเอาเรื่องที่มันอยู่ใต้ดินมาไว้บนดินนะถามว่าผมส่งเสริมการพนันหรือเปล่าผมแค่ยอมรับว่ามันมีอยู่แล้วเราปราบมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราทำประโยชน์กับมันจะดีกว่าไหมแล้วมันก็ไม่ได้มันก็เป็นกระแสหลักของโลกด้วยนี่ล่าสุดญี่ปุ่นก็เพิ่งอนุมัติเปิดคาสิโนแห่งแรกของเขานะมันก็คือการยอมรับว่าเฮ้ยนี่มันเป็นกระแสหลักคือในอดีต50ปีที่แล้วสังคมอาจจะยังไม่พร้อมแต่วันนี้เนี่ยผมว่าพร้อมนะครับมันเพราะผมถึงบอกไงว่ามันก็แล้วแต่เรื่องถ้าผมพูดเรื่องนี้เนี่ยคุณมองว่าผมเป็นอะไรอนุรักษ์นิยมหรือว่าก้าวหน้าครับผมครับขออนุญาตถามเรื่องการเมืองอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะลงไปที่นโยบายนะครับคุณกรคิดเห็นยังไงกับการจัดการในเรื่องของม็อบเนี่ยฮะกับรัฐบาลที่ผ่านมาบ้างครับอันดับแรกนะครับก็ขอยืนยันสิทธิ์ในเรื่องของการประท้วงในชีวิต20ปีที่ผ่านมาของผมนี่ผมก็ออกไปประท้วงหลายครั้งอยู่นะครับเพราะนั้นเคารพสิทธิ์ในการที่จะประท้วงแต่ผมเป็นคนที่มองว่าทุกคนก็ต้องอยู่ในกฎหมายนะครับการประท้วงก็ไม่ควรที่ต้องไปละเมิดสิทธิ์กฎหมายของผู้อื่นและผมยึดหลักนี้มาโดยตลอดนะครับไม่ว่ากับพวกตัวเองหรือว่าที่ไม่ใช่พวกนะครับในทางการเมืองมาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายนะซึ่งความหมายก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ที่จะดูแลความเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องเคารพสิทธิ์ของผมด้วยนะในกรณีที่ผมละเมิดสิทธิ์ผมคิดว่ามันเป็นศิลปะละนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะบริหารยังไงจะทำให้เรื่องมันใหญ่โตขึ้นไปอีกนะครับด้วยการใช้กำลังเกินควรนะครับหรือไม่นะเพราะนั้นที่ผ่านมาก็ต้องขอตอบตามตรงว่าหลายๆครั้งผมก็มองว่ามันดูเหมือนมันเกินไปนะครับแต่ถามว่าหลายๆครั้งมันเกิดขึ้นจากเจตนาที่จะท้าทายเจ้าหน้าที่ด้วยการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ก็ใช่เหมือนกันครับเพราะนั้นผมคิดว่ามันทั้งสองฝ่ายครับมันต้องเคารพหลักความเป็นประชาธิปไตยนะฮะและกฎหมายของบ้านเมืองครับผมตัวคุณกรเองเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะมีภาพในช่วงเวลาที่ไปเป่านกหวีดเนี่ยนะครับที่คนก็จะเอามาใช้เนี่ยอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะฮะ คุณกรคิดว่ามีอะไรที่เป็นความเข้าใจถูกความเข้าใจผิดหรืออะไรที่ถูกเอามาเหมือนกับเอามาดราม่าเอามาขยี้เนี่ยบ่อยๆบ้างอ๋อครับมีอยู่แล้วฮะมันเป็นสเปกตรัมอะครับคือการออกมาเป่านกหวีดเนี่ยมันมีจำนวนประชาชนจำนวนเป็นล้านคนนะครับที่ออกมาเป่านกหวีดทุกคนเป็นกปปส.เปล่าครับเป็นหรือเปล่าครับเป็นหรือเปล่าผมไม่ได้เป่าครับผมก็ต้องตอบว่าผมว่าหลายคนที่ออกมาเป่าเนี่ยนะเขาก็บอกว่าก็ทำไมอ่ะช่วงแรกของการประท้วงนี่ก็คือการออกมาประท้วงกฎหมายนิรโทษกรรมนะฮะต่อต้านการสนับสนุนการลบล้างความผิดพรบนิรโทษกรรมแล้วก็เรื่องของการทุจริตการยกความผิดให้กับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผมมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นพิษภัยสำคัญของสังคมนะครับฉุดรั้งโอกาสในการพัฒนาประเทศถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งนะเพราะนั้นผมออกมาเต็มตัวนะครับในการที่จะเป่านกหวีดต่อต้านเรื่องนั้นนะครับแต่ผมไม่เคยเป็นกปปส.แล้วก็ต่างกันยังไงครับกปปส.มันเกิดขึ้นหลังจากที่ไอ้กฎหมายนี่มันล้มไปแล้วนะครับ
คือตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็คือสวเขาโหวตไม่ผ่านละหรืออะไรสักอย่างเนี่ยของผมจริงๆก็คือจบตอนนั้นนะครับผมจำได้ว่ามันมีวันที่ลุงกำนันคล้ายๆแบบเรียกมวลมหาประชาชนออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็แกก็ตั้งคำถามกับมวลมหาประชาชนว่าเอาละเราชนะเรื่องของการคว่ำการนิรโทษกรรมแล้วเนี่ยเราจะหยุดไหมหรือเราจะเดินหน้าต่อในการที่คล้ายๆแบบล้มรัฐบาลนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดมวลมหาประชาชนก็สนับสนุนให้แกเดินต่อนะครับแต่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมรู้ละว่าสำหรับผมบทบาทของผมจบละนะครับครับแล้วความจริงหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยในแง่ในสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็คือการยึดสถานที่ราชการเริ่มต้นด้วยกระทรวงการคลังกระทรวงเก่าผมโดยบังเอิญด้วยต่างหากครับซึ่งผมได้แสดงความเห็นออกสื่อนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์นี้นะครับสำหรับผมเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของการประท้วงแต่แรกเนี่ยเราคุยกันด้วยซ้ำไปนะครับว่าจะเป็นการประท้วงในกรอบกฎหมายผมก็ถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประท้วงนะครับแต่ต้องอยู่ในกรอบกฎหมายพอมีการล้ำเส้นนั้นไปโดยการเอาเป้าหมายวัตถุประสงค์เป็นใหญ่นะครับผมก็มองว่าอันนั้นมันไม่ใช่แนวทางความจริงคุยกันแล้วตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำไปนะครับว่าถ้าสมมติมันเกินเลยไปแนวนี้เนี่ยผมอาจจะต้องขอแยกทางนะเพราะว่าในฐานะนักการเมืองความพยายามที่จะเปลี่ยนรัฐบาลมันควรที่จะต้องเกิดขึ้นในคูหาเลือกตั้งก็เนี่ยครับคือความต่างครับผมครับตอนที่คุณกรณ์เป็นส.ส.ครั้งล่าสุดเนี่ยครับก็เป็นคนหนึ่งที่ได้โหวตให้คุณประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีครับมาถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าถ้าให้กลับไปโหวตอีกเนี่ยโหวตเหมือนเดิมไหมฮะผมคิดว่าต้องดูบริบทของวันนั้นนะครับอันดับแรกทบทวนข้อเท็จจริงก่อนนะครับก็คือผมแข่งกับพรรคของคุณประยุทธ์ในช่วงการเลือกตั้งตอนนั้นผมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ผมก็อยากที่จะสนับสนุนแล้วก็อยากเลือกคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเพียงแต่ว่าเสียงเราได้ไม่พอเพราะนั้นหนึ่งในภาระหน้าที่แรกๆของผมในฐานะส.ส.ของทุกคนในฐานะส.ส.นี่ก็คือเลือกนายกรัฐมนตรีครับนะก็ปรากฏว่าเรามีตัวเลือก2ท่านก็คือคุณประยุทธ์กับคุณธนาธรครับนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมพรรคที่ได้เสียงมากที่สุดคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เสนอตัวแคนดิเดตนายกของเขาซึ่งเขามีทั้ง3คนนะฮะแต่เขาเลือกที่จะไปสนับสนุนคุณธนาธรแทนครับนะแต่ประเด็นปัญหาเนี่ยในหลักประชาธิปไตยของผมก็คืออันดับแรกถ้าพูดกันตามตรงเลยผมไม่ได้ตั้งใจอยากจะเลือกทั้ง2ท่านผมอยากเลือกคนพิเศษแต่ว่าเอาละเกมมันบังคับนะครับเพราะนั้นหน้าที่คือต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งเพราะประเทศมันก็ต้องเดินหน้าครับก็เคารพเสียงของประชาชนนั่นแหละคราวนี้ตามข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือ1โอเคมีมติพรรคของประชาธิปัตย์ซึ่งผมคิดว่าในหลักการเมืองในระบบรัฐสภาเนี่ยมติพรรคก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็แสดงจุดยืนตามที่พูดไว้ก่อนเลือกตั้งใช่ๆๆใช่ฮะซึ่งนั่นก็เป็นสิทธิ์ของคุณอภิสิทธิ์นะครับที่จะทำตามนั้นแต่มติพรรคออกมานั่นคือประเด็นแรกแต่สำหรับผมมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่สุดนะสุดท้ายแล้วเนี่ยในการที่ต้องตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกใครหรือไม่เลือกใครเนี่ยผมมี3ทางเลือกใช่ไหมครับคือ1เลือกคุณประยุทธ์2เลือกคุณธนาธร3งดออกเสียงนะผมเนี่ยมองว่าการงดออกเสียงเนี่ยสำหรับผมนะมันเป็นสิทธิ์อยู่แล้วที่พึงจะทำได้แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันเหมือนกับผมไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อ่ะคือผมได้หน้าที่สำคัญของส.ส.เนี่ยก็คือเลือกคนที่จะไปทำหน้าที่ผมหน้าที่จะพยายามที่จะเลือกคนใดคนหนึ่งถ้าไม่เกี่ยวกับมติพรรคเลยเนี่ยฮะการวิเคราะห์ระหว่างคุณธนาธรกับคุณประยุทธ์เนี่ยสำหรับผมไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยก็เพราะว่าผมวัดคะแนนเสียงของแต่ละท่านที่ได้คือผมยึดหลักประชาธิปไตยเลยนะฮะก็คือเอาละผมไม่ได้ต้องการทั้งสองท่านแต่ว่าคุณประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคที่ได้popular voteประมาณ8ล้านกว่าเสียงคุณธนาธรเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคที่ได้popular voteประมาณ6ล้านกว่าเสียงจำนวนส.ส.พรรคของประยุทธ์ก็มากกว่าพรรคของคุณธนาธรนะความจริงมันจะขัดหลักประชาธิปไตยเลยด้วยซ้ำไปถ้าผมไปเลือกคุณธนาธรนะผมรู้ว่าคนที่เชียร์คุณธนาธรไม่ได้พอใจกับการตัดสินใจแต่ลองนึกภาพดูว่าถ้าสมมติ
ผมไม่เลือกคุณธนาธรผมใช้เหตุผลอะไรในการอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเป็นการตัดสินใจที่สถานการณ์มันบังคับนะครับว่าต้องเลือกคนใดคนหนึ่งแล้วผมก็ยึดหลักเสียงข้างมากหลักประชาธิปไตยนะครับในการที่จะเลือกคุณประยุทธ์ครับนะครับถามว่าผมพอใจไหมกับการทำงานของคุณประยุทธ์ก็คำตอบชัดเจนนะครับครับผมกำลังแข่งกับท่านอยู่แล้วผมมองว่าจริงๆสำหรับท่านเนี่ยน่าจะพอแล้วอะไรที่คุณกรคิดว่าควรจะพอแล้วครับ4ปีที่ผ่านมามีประเด็นอะไรที่เห็นว่ามันคือ8ปีครับมันไม่ใช่4ปีนั่นสิครับมีอะไรที่เห็นว่ามันสำคัญแล้วก็ถ้าเป็นคุณกรเนี่ยบริหารเนี่ยมันจะแตกต่างไปคือผมมองว่าเอาโดยรวมๆนะฮะแนวความคิดใหม่ๆให้กับบ้านเมืองให้กับสังคมแนวทางการพัฒนาเนี่ยคือมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนมีแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้เรามีทางเลือกอื่นนะครับแล้วก็ผมมองว่าโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องจำเป็นสำคัญสำคัญที่เราเสนอว่าเราตั้งใจที่จะมาทำเรื่องของการรื้อโครงสร้างสากลพลังงานรื้อโครงสร้างระบบสินเชื่อนะครับในการรื้อโครงสร้างภาษีให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันชัดเจนว่าท่านไม่ทำอ่ะนะคือถ้าท่านคิดจะทำคงทำไปแล้วอ่ะนะทั้งประยุทธ์และท่านประวิตรนะครับครับแล้วผมมองว่าเรื่องพวกนี้สำคัญนะคนอื่นอาจจะเห็นต่างนะครับแต่ผมมองว่าเรื่องพวกนี้สำคัญผมเชื่อว่าในความตั้งใจของผมและคณะว่าเราจะทำเรื่องแบบนี้และผมมั่นใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ทางท่านประยุทธ์หรือท่านประวิตรจะทำครับนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมผมเลือกที่จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสนอตอนเป็นทางเลือกคู่แข่งกับทั้งสองท่านมีเสียงคำอธิบายครับจากคนที่เขาอาจจะชื่นชอบลุงตู่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเพราะว่าบริหารประเทศเนี่ยภายใต้สถานการณ์โควิดซึ่งมันก็ยากอยู่แล้วทำได้แค่เนี้ยก็ดีมากแล้วคุณจอนคิดว่าไงฮะก็โควิดก็เป็นปัญหาจริงนะครับแล้วก็ความจริงในช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องขอบอกว่าผมนี่สนับสนุนเต็มที่เลยนโยบายของรัฐบาลในการกู้เป็นกรณีพิเศษเพื่อที่จะมาชดใช้รายได้ของประชาชนเพราะประชาชนไม่มีโอกาสในการทำหากินนะครับเพราะนั้นหลายๆคนตอนนั้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมก็เป็นหนึ่งในเสียงที่บอกว่าต้องทำแบบนี้แหละมันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับยังไงก็ต้องช่วยประชาชนแล้วก็ภาระหนี้สาธารณะของประเทศเนี่ยผมก็ยืนยันมาโดยตลอดเพื่อความมั่นใจของทุกๆคนเนี่ยไม่ได้ต้องฟังจากรัฐบาลฝ่ายเดียวนะฮะว่าสถานะทางการคลังของเรามั่นคงเราสามารถที่จะเพิ่มระดับหนี้สาธารณะของเราจากตอนนั้น 40% มาเป็น 50-60% ได้นะครับประเทศอื่นก็ไปกันเท่าไหร่แล้วนะฮะแล้วก็มันมีความจำเป็นจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าเรื่องที่ท่านทำในช่วงนั้นที่ผมเห็นดีด้วยผมก็เชียร์นะครับแล้วก็ออกมาช่วยอธิบายด้วยอีกต่างหากนะครับในหลายๆเรื่องแต่มันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่นั้นนะครับผมคิดว่าดูอย่างเนี้ยครับกลับมาเรื่องประเด็นสำคัญสำคัญในเรื่องของปัญหาของพี่น้องประชาชนปัญหาโอกาสในการทำหากินปัญหาเรื่องค่าของชีพเนี่ยมันชัดเจนว่ามันไม่ได้มีการความตั้งใจในการที่จะไปแก้ในตัวต้นตอของปัญหาครับซึ่งอย่างที่บอกผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับก็เป็นสาเหตุที่ผมเลือกที่จะแข่งกับท่านนะครับขออนุญาตถามต่อเลยครับเมื่อกี้คุณกรพูดถึงเรื่องของการรื้อโครงสร้างเรื่องพลังงานเนี่ยฮะตามนโยบายของชาติพัฒนากล้าเนี่ยเป็นยังไงครับโอเคมันมีทั้งส่วนน้ำมันมันมีทั้งส่วนของไฟฟ้านะครับเรื่องของน้ำมันเนี่ยเราก็ออกมาชัดเจนตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะครับช่วงที่ราคาน้ำมันแพงมากเนี่ยว่าหนึ่งในปัญหาเลยเนี่ยที่ทำให้น้ำมันไม่ถูกลงนะครับก็คือโครงสร้างวิธีการกำหนดราคาน้ำมันนะฮะที่เรามีโรงกลั่นคือประเทศไทยเราต้องนำข้าวน้ำมันดิบนะครับแต่ว่าเรามีโรงกลั่นอยู่6โรงนะมีกำลังการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปที่เกินความต้องการการใช้ภายในประเทศเราส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปได้ซ้ำไปนะฮะแต่ว่าแทนที่จะกำหนดค่าการกลั่นอิงกับต้นทุนที่แท้จริงของโรงกลั่นในไทยเนี่ยเราไปอิงค่าการกลั่นจากต่างประเทศคือที่สิงคโปร์ครับมันก็เลยทำให้ในช่วงนั้นเนี่ยราคาน้ำมันแพงเกินไปมีอยู่จังหวะหนึ่งผมจำได้ช่วงประมาณเดือนมิถุนายนปีที่แล้วปี65เนี่ยนะถ้าเราปรับเรื่องของอัตราค่าการกลั่นลงมาในระดับที่เหมาะสมคือสมมติประมาณสัก2 บาทต่อลิตรเนี่ยนะมันจะทำให้ราคาหน้าปั๊มเนี่ยถูกลงได้
บางวัน6บาท7บาท8บาทต่อลิตรมหาศาลครับซึ่งช่วงแรกๆคนก็ไม่เชื่อผมก็บอกเดี๋ยวรอดูดิพวกโรงกลั่นเนี่ยเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์ไทยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเขาก็ต้องรายงานผลประกอบการพอเขารายงานผลประกอบการทุกคนถึงได้แบบบางอ้อแล้วก็ตกใจนะฮะเพราะว่าบางเจ้ากำไรเพิ่มขึ้นแบบ 100% ครับนะผมก็เสนออีกบอกโอเคคุณไม่ได้ไปปรับค่าการกลั่นถ้างั้นเนี่ยก็ขอให้ใช้มาตรการสากลนะครับที่หลายประเทศตอนนั้นเขาใช้ในการที่จะไปเก็บภาษีที่เรียกว่าภาษีลาภลอยจากเขานะครับเพื่อที่จะเอากำไรเกินควรส่วนนี้เนี่ยมาลดภาระค่าใช้จ่ายกับพี่น้องประชาชนมาชดใช้หนี้ที่ในกองทุนน้ำมันนะครับซึ่งวันนี้เรายังแบกรับและยังต้องจ่ายค่าตรงเพื่อได้ไปชำระหนี้นั้นอยู่ทุกครั้งที่เราเติมน้ำมันนะครับเขาก็ไม่ทำคือมันชัดเจนแล้วตอนนี้ผู้ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็มาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีในชื่ออันดับที่2ของพรรคชาติของลุงตู่แล้วก็เข้าใจว่ามีตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปมันก็ชัดเจนว่าเลือกตั้งไปถ้าชนะก็คงไม่ทำอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าอันนี้ชัดเจนละครับว่ามันมาคนละแนวทางครับส่วนไฟฟ้าก็เหมือนกันเป็นประเด็นเรื่องโครงสร้างนะครับวันนี้เนี่ยเราใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าซึ่งที่ผ่านมามันก็มีปัญหาเพราะว่ามันมีประเด็นปัญหาการผลิตโดยปตท.สผ.นะครับมันทำให้ปริมาณแก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยเราเนี่ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเราก็เลยต้องนำเข้า LNG ซึ่งต้นทุนสูงมากโดยเฉพาะเราไปนำเข้า LNG ในจำนวนที่มากช่วงสงครามยูเครนรัสเซียพอดีนะครับมันก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟแพงตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้านะครับที่มันยังไม่ได้มีการพัฒนานะก็คือไฟฟ้าที่มาจากพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมีสัดส่วนประมาณแค่ 10% ครับนะครับซึ่งมันน้อยเกินไปมากนะในขณะที่เราผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยต้นทุนไฟฟ้าต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ2บาท10สตางค์ผลิตไฟฟ้าจากแก๊สต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ5บาทแต่ว่า60กว่าเปอร์เซ็นต์ของไฟฟ้าเราเนี่ยมาจากแก๊สที่เหลือเป็นน้ำมันเป็นถ่านหินนะครับซึ่งก็มีต้นทุนราคาที่สูงกว่าเช่นเดียวกันนะครับแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วมันไม่ได้มีความพยายามอย่างจริงจังและจริงใจในการที่จะก็เลยเสนอเป็นโซลาร์รูฟท็อปใช่ครับเราคือมันมีการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าในอดีตเนี่ยทำได้ด้วยทุนใหญ่เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนทุนใหญ่นะครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีแบบเดิมนะเราต้องลงทุนเป็นหลักร้อยล้านพันล้านในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่พันเมกะวัตต์สองพันเมกะวัตต์นะครับแต่การลงทุนในการที่จะเปลี่ยนโครงสร้างที่มาของแหล่งไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทนเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนโดยครัวเรือนทุกคนที่มีหลังคาบ้านนะครับเพียงแต่เราต้องปลดแอกแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะทำได้และเข้าถึงแหล่งทุนที่จะทำให้เขาสามารถที่จะติดตั้งแผงโซล่าบนหลังคาของเขาได้นะครับข้อเสนอของเราเนี่ยก็คือมีแหล่งทุนนะครับปลอดดอกเบี้ยให้ทุกบ้านประมาณ 200,000 บาทในการที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปหลังจากนั้นก็ชดใช้เงินส่วนนี้เนี่ยด้วยเงินที่เขาประหยัดจากค่าไฟซึ่งเราคำนวณว่าก็ประมาณ5ปีก็คืนทุนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไปกระทบแน่นอนนะครับกับผู้ผลิตรายใหญ่ณปัจจุบันแล้วเรามีข้อเสนอเพิ่มเติมจากนั้นด้วยนะครับว่าเพื่อที่จะทำให้มันมีการค้าซื้อขายไฟฟ้าเสรีและมีการลงทุนจริงจังในด้านนี้เนี่ยควรที่จะแยกระบบสายส่งออกมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมือนกับตอนที่เราเคยแปรรูปปตท.นะครับเงื่อนไขตอนนั้นก็คือแยกท่อแก๊สออกมาเหตุผลเดียวกันเพื่อให้มันมีสิ่งที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า third party access นะครับก็คือคนอื่นสามารถที่จะขายแก๊สผ่านท่อได้ขายไฟผ่านสายส่งได้นะครับตอนนี้ผู้ผลิตที่เขาก็อยากหวงสิทธิการผลิตนะครับเขาเป็นเจ้าของตัวสายส่งด้วยอีกต่างหากมันก็เลยไม่เกิดการแข่งขันที่มีความเสรีนะครับทั้งหมดนี้มันคือการอย่างเรื่องของการใช้โซลาร์รูฟท็อปเนี่ยครับมันสามารถใช้ในครัวเรือนเนี่ยได้แต่ว่าถ้าเป็นโรงงานต่างๆนานาเนี่ยก็ยังคงจะต้องใช้ไฟจากแบบเดิมอยู่ถูกไหมความจริงโรงงานต่างๆผมคิดว่าสามารถที่จะลดต้นทุนค่าไฟได้เยอะนะครับถ้าสมมุติว่าเขาสามารถที่จะซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มนะครับหรือกำลังการผลิตด้วยแสงอาทิตย์ของเขาเองได้นะครับผมเนี่ยชอบยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับว่าสมมติผมขออ้างชื่อเลยนะครับห้างสรรพสินค้าจะเป็นไอคอนสยามจะเป็นพารากอนก็ตามเนี่ยที่ก็รู้กันอยู่ตามสถิติว่าเขาใช้ไฟมากกว่า
บางจังหวัดใช่ไหมห้องสอนนะครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยเขาอยากที่จะเอาใจฐานลูกค้าเขาประกาศว่าไฟฟ้าที่เขาใช้นี่เป็นไฟฟ้าสะอาดเท่านั้นถามว่าเขาทำได้ไหมเขาทำไม่ได้นะเพราะเขาต้องซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วเขาก็รู้อยู่ว่า 60-70% เนี่ยมันคือใช้แก๊สบ้างใช้น้ำมันบ้างในการปั่นไฟเขาเลือกซื้อจากส่วนที่เป็นไฟฟ้าสะอาดจากกฟผ.ไม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดให้มันมีการค้าไฟเสรีนะฮะแล้วมีการแยกระบบสายส่งออกมาเขาประกาศได้เลยนะครับประกาศเทนเดอร์นะฮะใครที่อยากจะลงทุนทำโซลาร์ฟาร์มแล้วขายไฟให้เขาเขาพร้อมเซ็นสัญญาซื้อไฟ20ปีสมมติครับแล้วก็สัญญากับพารากอนผมคิดว่ามีการความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะเอาไปใช้ในการกู้ยืมเงินเพื่อที่มาลงทุนในการทำโซลาร์ฟาร์มได้นะครับมันก็จะเกิดการลงทุนแล้วก็การลงทุนมันก็เกิดจากโอกาสในการที่จะแข่งขันอย่างเสรีได้พรรคเราจะเน้นประเด็นนี้บ่อยนะครับคำว่าแข่งขันเราเชื่อในการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมนะครับการแข่งขันเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะปกป้องประชาชนในฐานะผู้บริโภคนะครับเพราะนั้นเราก็จะเน้นอย่างนี้ครับให้มันเกิดถ้านโยบายนี้ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยครับก็น่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบก็คือคนที่ได้กำไรอยู่เดิมทั้งทุนในเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็คนที่ทำไฟฟ้าจริงๆไม่ได้กระทบกับเขาหรอกครับเพราะว่าสัญญามันยังไงมันก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณกรไม่คิดว่าจะต้องเข้าไปแก้หรอครับเรื่องสัญญาที่คนเขาก็วิจารณ์กันเยอะมากเลยว่าไฟฟ้ามันแพงก็เพราะเรื่องนี้มีการพูดกันเยอะนะครับมีการพูดแม้แต่ว่าไอ้เรื่องของค่าพร้อมจ่ายจะต้องยกเลิกเลยจะยกเลิกค่าพร้อมจ่ายได้ก็ต้องไปแก้สัญญาครับนะครับแล้วการแก้สัญญาเนี่ยมันก็ต้องเป็นการแก้ที่มีการสมยอมกันโดยทั้งสองฝ่ายนะฮะผมก็แก้ได้ก็โอเคครับแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าเอกชนเขาจะยอมใหเขาเสียเปรียบจากการแก้นะนะเราจะบังคับเขาทำได้ไหมซึ่งต้องอย่าลืมนะครับว่าสัญญาซื้อขายไฟเนี่ยตัวผู้ที่ประมูลได้โครงการเนี่ยเขาก็ต้องไปใช้ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศนะสมมติจะไปแก้สัญญาเนี่ยอันนี้ผมพูดในฐานะอดีตวานิชธนากรเลยนะครับก็คือคุณก็ต้องไปเจรจากับเจ้าหนี้เขาด้วยว่าเขาเอาด้วยไหมนะเพราะมันมีผลกระทบต่อความเสี่ยงถ้าอย่างนี้แปลว่าเงื่อนไขเดิมเขาก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายผมกำลังเพียงแค่บอกว่าจะเจรจาได้นะครับยืดเวลาสัมปทานแล้วก็ลดเรื่องของเงื่อนไขต่างๆที่ทำให้ค่าไฟตอนนี้ถูกลงเป็นไปได้แต่มันต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนที่ทุกฝ่ายยอมรับนะครับลองถามแบบบ้านๆเลยครับว่านโยบายที่คุณกรพูดถึงอยู่เนี่ยมันสามารถช่วยลดค่าไฟที่ตอนนี้คนบ่นกันเยอะมากเนี่ยได้เลยไหมฮะได้เลยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเสนอนะครับก็คือช่วง3เดือนนี้งดคิดค่า FT เลยคือค่า FT เนี่ยมันต่างจากค่าไฟฐานนะครับมันเป็นตัวแปรที่มาจากการขึ้นลงราคาของตัวเชื้อเพลิงนะครับซึ่งข้อเท็จจริงตอนนี้เนี่ยแล้วสิ่งที่ผมแบบข้องใจมากเลยเนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ยโดยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยกำลังจะนำไปสู่การปรับค่าไฟสูงขึ้นสำหรับครัวเรือนวันที่1พฤษภาคมเนี่ยนะผมแบบเห็นแล้วผมแบบไม่อยากเชื่อนะเพราะว่าคือ1ประชาชนเดือดร้อนอยู่แล้วนะ2ที่ไม่น่าเชื่อมากกว่านั้นเนี่ยก็คือเขาจะปรับค่าไฟครัวเรือนสูงขึ้นแต่เขาจะปรับค่าไฟภาคธุรกิจลดลงแล้วลดลงเยอะด้วยนะครับจากครัวเรือนเนี่ยขึ้นจาก4.72 บาทโดยเฉลี่ยเป็น4.77 บาทจากในส่วนภาคธุรกิจเนี่ยลดจาก5.33 บาทลงมาเหลือ4.77 บาทเท่ากันนี่คือนโยมันที่มาเนี่ยก็คือนโยบายที่คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติที่ท่านนายกนั่งเป็นประธานเนี่ยได้สั่งลงมาที่ตัวกกพ.นะครับผู้ที่มีหน้าที่ในการกำหนดเรื่องนี้เนี่ยซึ่งตัวนโยบายที่ส่งมาเนี่ยก็คือบอกว่าให้ค่าไฟภาคธุรกิจกับภาคครัวเรือนเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกันครับแต่มันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นผมคิดว่าประชาชนข้องใจแน่ว่าในยามที่ เข้าสู่ฤดูกาลหน้าร้อนนะครับ มันทำให้ผมพูดไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยว่าบินมาถึงเดือนเมษาเมื่อไหร่ทุกคนจะตกใจแล้วตอนนี้คือทุกคนกำลังตกใจอยู่นะครับเพราะว่าค่าไฟยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับนี่ถึงที่ประชาชนไม่ทราบนี่คือบินของคุณที่ขึ้นไป 50% 100%ในเกือบทุกบ้านเนี่ยซึ่งการปรับแบบนี้เนี่ยจริงๆมองในสายตาประชาชนก็มันก็เอื้อประโยชน์ให้กับคนที่ทำธุรกิจใหญ่มากกว่าจริงๆผมอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้แคร์เท่าไหร่นะเพราะว่าซื้อไฟจากเขาหรือไม่ซื้อไฟจากใครเขาก็ได้เงินอยู่ดีนี่คือสัญญามันฟังดูแล้วโหทำไมถึงยอมเซ็นสัญญาแบบนั้นแต่มันมีเหตุผลของมันนะครับคือผมจะไม่พูดแบบ
กล่าวหาอย่างเดียวพูดตามข้อเท็จจริงมันมีเหตุผลที่จะต้องทำแบบนั้นคือหลักการเนี่ยก็คือรัฐบาลกำลังจะบอกว่าแทนที่จะลงทุนเองสร้างโรงไฟฟ้ารัฐบาลบอกว่าเราจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าอันนี้ก่อนจริงเท็จยังไงนั่นคือประเด็นสำคัญนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลไปอนุมัติการสร้างโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นอันนี้คือข้อเท็จจริงแต่เอาละรัฐบาลบอกว่าเรามีความจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าเราไม่อยากใช้เงินภาษีของประชาชนในการสร้างเอกชนมาสร้างแทนได้ไหมเอกชนบอกได้แต่ว่าถ้าสร้างแล้วคุณต้องซื้อไฟจากผมนะเพราะว่าผมไม่มีสิทธิ์ขายไฟให้คนอื่นครับคุณมีสิทธิ์แต่ผู้เดียวในการซื้อไฟเพราะฉะนั้นถ้าผมสร้างแล้วคุณไม่ซื้อผมก็แย่ดิผมไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณซื้อเถอะแล้วก็ถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยเราก็จะชดเชยให้เพราะว่าคุณลงทุนไปแล้วครับคือมันมีตรรกะเหตุผลของมันแต่มันก็มีการซื้อในปริมาณที่สมเหตุสมผลหรือเปล่าโอ้ไม่เลยครับนั่นคือเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือรัฐบาลไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปอนุมัติการสร้างโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นมันมีโรงไฟฟ้าบางโรงที่ย้อนหลังไปเป็นปีนี่คือไม่ได้มีการสั่งจ่ายไฟจากเขาเลยอ่ะครับ คือแล้วมันก็เป็นต้นทุนที่ประชาชนต้องแบกรับค่าไฟวันนี้เนี่ยประมาณเกือบ 20% เนี่ยมาจากไอ้ส่วนผลิตที่เกินความต้องการครับนะครับซึ่งมันเป็นความผิดพลาดในการตัดสินใจของรัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลหลายๆรัฐบาลด้วยซึ่งคุณกรมองว่าการไปแก้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอาจจะทำได้แต่ก็ซับซ้อนมันซับซ้อนอยู่แล้วครับมันซับซ้อนอยู่แล้วเพราะมันก็คือการไปขอเจรจาใหม่ในสัญญาที่เอกชนเขาเจรจามาแล้วแล้วก็ใช้สัญญานี้ไปกู้ยืมเงินมาแล้วครับผมนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มองไปสู่อนาคตเนี่ยแล้วไม่ต้องมาอนาคตอันใกล้อะครับวันนี้เลยเนี่ยคุณลดค่าไฟได้นะคุณเลิกคิดค่า FT นะครับอย่างน้อย3เดือนช่วงที่มีการใช้ไฟในปริมาณมากนะครับในช่วงฤดูกาลหน้าร้อนเนี่ยค่าไฟลดลงทันทีเกือบ1บาทต่อหน่วยนั่นเยอะนะครับนั่นคือ 20% นะเพราะฉะนั้น คุณทำได้ถามว่าแล้วภาระนั้นไปอยู่ที่ใครภาระนั้นไปอยู่ที่กฟผ.ซึ่งเขาแบกรับภาระนี้ได้นะฮะแล้วอำนาจมีไหมทำได้ไหมหรือพูดลอยๆอำนาจนี้ทำได้เลยครับมันเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่สามารถที่จะส่งนโยบายผ่านคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติลงไปที่องค์กรที่เขามีความรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับเขาก็พร้อมที่จะทำให้นะฮะแล้วถามว่าเมื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับภาระตรงนี้ไปเนี่ยเขาอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้แล้วกระทรวงการคลังสามารถที่จะเข้าไปช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กฟผ.ได้อีกต่างหากคือทุกอย่างทำได้หมดอำนาจอยู่ในมือครับผมและหน้าที่ด้วยแล้วที่ไม่น่าเชื่อคือไม่ทำเนี่ยผมงงมากถูกด่าอยู่ทุกวันทำไมวะคือมันไม่ใช่เอาเข้าจริงอยากจะบอกไม่ใช่เรื่องยากนะสิ่งที่ผมเสนอเนี่ย ที่ยากกว่าคือเรื่องอื่นเรื่องเข้าไปรื้อโครงสร้างเรื่องของการแยกสายส่งเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้หมดมันยากกว่าแต่เรื่องงดการเก็บ FT นี่เป็นเรื่องง่ายมากครับผมโอเคครับเราขยับไปสู่นโยบายถัดไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงเยอะผมว่าอาจจะเยอะที่สุดในสำหรับชาติพัฒนากล้านะครับก็คือเรื่องยกเลิก blacklist นะตรงนี้เนี่ยให้คุณกรอธิบายก่อนเลยครับว่าในความตั้งใจมันคืออะไรฮะโอเคดีครับความตั้งใจคือช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมได้ครับในระบบสถาบันการเงินโดยไม่ต้องไปพึ่งพาการกู้ยืมจากนายทุนนอกระบบเสียดอกเบี้ยเดือนละ 20% มองเห็นว่ากลุ่มคนที่เดือดร้อนตรงนี้เนี่ยมีเยอะมั้ยฮะจริงๆนโยบายนี้เนี่ยจะมีผลทางบวกกับทุกคนที่กู้ยืมเงินนะครับแต่แน่นอนที่สุดคนที่มีความรู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือคนที่ติดแบล็คลิสต์แล้วก็กู้ยืมในระบบไม่ได้นะครับสาเหตุที่ผมอธิบายก่อนว่าทำไมถึงทุกคนได้ประโยชน์เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เราเสนอว่าควรจะต้องมาทดแทนเรื่องของแบล็คลิสต์เนี่ยก็คือระบบเครดิตสกอร์นะครับคือแบล็คลิสต์เนี่ยมันเป็นระบบที่ค่อนข้างล้าสมัยกฎหมายนี่มันก็20กว่าปีละเทคโนโลยีมันไปถึงไหนละแบล็คลิสต์คืออะไรเนี่ยก็คือระบบปัจจุบันตามกฎหมายเนี่ยก็คือจะระบุประวัติการชำระหนี้นะไม่ได้ดูเรื่องอื่นเลยนะครับพวกเราจะเปรียบเทียบกับบัญชีหนังหมาเนี่ยก็คือพอชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีนี้ก็คือตกนรกอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าการประเมินความน่าเชื่อถือของคนเนี่ยมันไม่ใช่ด้วยเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะครับในขณะที่ผมอาจจะสะดุดการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตของผมทำให้ชื่อผมไปปรากฏอยู่ในเครดิตบูโรเนี่ยนะฮะผมอาจจะยังมีค่าไฟที่ผมก็ชำระอยู่ค่าเราเรียนลูกที่ผมก็ชำระอยู่ค่าอินเทอร์เน็ตที่ผมก็ชำระอยู่นะครับรายได้ผมก็ยังมีเป็นประจำเพราะฉะนั้นทำไมไม่เอา
ไอ้คุณความดีของผมเนี่ย มาคิดเป็นแต้มให้ผมด้วยลบกลบนี่นะครับคืออาจจะไม่ถึงก็กลบอะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นนะครับครับแล้วก็แปลออกมาเป็นรูปของสกอร์คือแต้มนะสมมติ0ถึง100นะถ้าใครไม่เคยมีอะไรบกพร่องอะไรก็แบบ99อะไรก็ว่ากันไปจะขอไล่เรียงคำถามไปนิดนึงครับคุณกรครับคือก็มีเสียงที่ดังที่สุดเลยก็คือออกมาบอกว่าแบล็คลิสต์มันมีอยู่จริงเหรอเนี่ยครับเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากคือทุกวันนี้เนี่ยผมลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเมื่อวานผมไปลงพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญครับนะพ่อค้าแม่ค้าเกือบทุกคนมาทักผมเรื่องของการแก้ปัญหาแบล็คลิสต์เขาพูดคำนี้นะครับเขาไม่ได้พูดเรื่องเครดิตบูโรนะแบล็คลิสต์คือประชาชนเป็นล้านๆคนนะครับประสบประเด็นปัญหาการติดแบล็คลิสต์เจ้าหน้าที่รัฐก็บอกเขาชัดเจนว่ากู้ไม่ได้เพราะติดแบล็คลิสต์นะครับมันไม่มีคำว่าแบล็คลิสต์เขียนอยู่ที่ไหนนะแต่ในทางปฏิบัตินะมันเป็นตัวชี้ว่าใครสามารถกู้ได้หรือใครสามารถกู้ใครไม่มีสิทธิ์ที่จะกู้ครับนะครับมันก็เลยเป็นแต่ว่ายืนยันว่าในแง่การปฏิบัติเนี่ยมีแน่นอนครับมีผลอยู่จริงใช่ครับผมทีนี้ก็มีคำถามอีกครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามที่ดีครับเพราะว่าถ้าตราบใดทางการยังปฏิเสธว่าแบล็คลิสต์ไม่มีแบล็คลิสต์ไม่มีเนี่ยมันก็จะไม่มีทางที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ก็มีคำอธิบายบอกว่าบรรดาแบงค์ทั้งหลายเนี่ยเวลาที่เขาจะปล่อยกู้เนี่ยเขาก็ดูไอ้เจ้าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยแบบที่คุณกรณ์บอกมาเนี่ยโดยครอบคลุมอยู่แล้วมันเป็นแบบนั้นไหมฮะเขาดูได้ไม่ครบอะครับเพราะข้อมูลมีไม่พอนี่คือสาเหตุที่ตัวบริษัทเครดิตบูโรเองเนี่ยเขาก็อยากที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนมากขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้นะครับอย่างเช่นบริษัทเครดิตบูโรจะขอข้อมูลเรื่องของการชำระบินค่าโทรศัพท์เนี่ยนะตัวองค์การโทรศัพท์ก็ไม่ปล่อยข้อมูลให้เขานะครับเขาอยากที่จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นข้อมูลเขาถึงจะได้ครบถ้วนมากขึ้นนะเพราะนั้นสถาบันการเงินข้อมูลเองก็ไม่ครบวิธีการนี้เนี่ยผมพูดในฐานะอดีตนายแบงค์นะวิธีการนี้เนี่ยในการทำให้มีเครดิตสกอร์เนี่ยจะทำให้สถาบันการเงินเนี่ยสามารถประเมินความเสี่ยงของประชาชนในฐานะผู้กู้ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นผมถามนะลองเปรียบเทียบตอนนี้ Grab นะครับ Grab ตอนนี้กำลังทำตามยุทธศาสตร์ที่เขามีแต่เดิมนะก็คือเริ่มที่จะเป็นสถาบันการเงินครับปล่อยสินเชื่อให้กับร้านค้าที่อยู่ในเครือข่ายของเขาปล่อยสินเชื่อให้กับไรเดอร์ที่อยู่ในเครือข่ายของเขาและทำได้ด้วยความแม่นยำเพราะเขามีข้อมูล Data มหาศาลเขารู้หมดว่าร้านค้าแต่ละร้านมียอดขายเท่าไหร่เขารู้หมดว่าไรเดอร์แต่ละคนมีรายได้เท่าไหร่นะเขาไม่ต้องพึ่งเครดิตบิวโรเลยเพราะข้อมูลเขาดีกว่าเนี่ยครับผมกำลังพูดถึงเรื่องนี้คือไรเดอร์บางคนเนี่ยอาจจะติดแบล็คลิสต์อยู่แต่แกร็บไม่สนใจเพราะข้อมูลเขาเชื่อว่าแม่นยำกว่าครับนะนี่คือสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วทำไมคุณกรณ์จะต้องไปยกเลิกเลยทำไมไม่เก็บไอ้เจ้าไอ้สิ่งที่อาจจะเรียกว่าแบล็คลิสต์เนี่ยนะฮะในเครื่องหมายคำพูดเนี่ยไว้ด้วยแล้วก็ใช้สกอร์ลิงไปด้วยครับผมไม่ได้ยกเลิกเครดิตบิวโรนะเครดิตบิวโรอยู่เหมือนเดิมประวัติการชำระหนี้ผมไม่ได้ล้างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าผมยกเลิกระบบแบล็คลิสต์นะด้วยการที่จะบอกว่าเราควรที่จะมีการนำข้อมูล data point ต่างๆเนี่ยมาประมวลรวมเพื่อที่จะออกมาเป็นเครดิตสกอร์แทนเครดิตบิวโรอยู่เหมือนเดิมทำหน้าที่นี้ก็แปลว่าระบบ scoring เนี่ยเอามาใช้ในการประกอบการพิจารณามาใช้ในการพิจารณาเลยครับลองนึกภาพอย่างนี้นะลองว่าแบบนี้คุณว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งที่ปรากฏนี่ก็คือตัวแต้มของแต่ละคนนะคุณนิยมได้เครดิตสกอร์65ครับผม65เหมือนกันนะครับความโปร่งใสในการแข่งขันจะเกิดขึ้นสมมุติวันหนึ่งนิกรมเข้าไปขอกู้ยืมเงินครับเขาไม่ให้กู้หรือเขาให้กู้เนี่ยแต่ดอกเบี้ย X นะครับผมไปอ้าวผมมีเส้นสายกับธนาคารผมกู้ได้นะหรือผมกู้ได้ในตราดอกเบี้ย X ลบครับนะคุณนิกรมมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเลยนะครับเอ๊ะเครดิตสกอร์เราเท่ากันนะทำไมคนนี้ถึงกู้ได้ผมกู้ไม่ได้หรือทำไมคนนี้ได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าผมมันมีความโปร่งใสที่เกิดขึ้นจากที่ทำให้เกิดการแข่งขันครับอันนี้เราจะนำไปสู่อีกเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องที่ผมขอเรียกว่า open banking นะฮะ open banking นี่มันเป็นสิ่งที่ผมจะผลักดันเพื่อจะแก้ปัญหาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอีกประเด็นปัญหาหนึ่งเนี่ยก็คือดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยเงินกู้ของไทยเราเนี่ยที่ถกเถียงกันอยู่เนี่ยนะฮะว่าทำไมมันถึงกว้างนักนะครับมันเกิดจากโอกาสในการแข่งขันที่ไม่ชัดเจนเพียงพอไม่โปร่งใสเพียงพอผมเนี่ยในช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปช่วยน้องๆก็ทำพวกสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในสายกลุ่มฟินเทค
นะฮะแล้วก็มีอยู่เจ้าหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยที่เข้าไปช่วยเขาก่อตั้งกิจการเลยคือรีฟินหน้าที่ของรีฟินเนี่ยก็คือช่วยประชาชนที่กู้ยืมเงินซื้อบ้านในการทำรีไฟแนนซ์นะครับสิ่งที่ผมพบคืออะไรคือทุกครั้งที่ไปขอรีไฟแนนซ์นะครับตามเงื่อนไขเมื่อถึงเวลาที่รีไฟแนนซ์ได้เนี่ยโหประหยัดภาระดอกเบี้ยได้มหาศาลเป็นหลักล้านบาทนะครับให้กับผู้กู้นะแต่ถ้าสมมติคุณในฐานะลูกค้าแบงค์นะไม่ไปยื่นบอกกับเขาบอกว่าเฮ้ยผมจะย้ายจากแบงก์กอไปแบงก์ขอแล้วนะเพราะว่าทางแบงก์ขอเนี่ยเขาจะให้เงื่อนไขผมที่ดีกว่าทันทีที่ไปแจ้งกับแบงก์กอที่เป็นแบงก์ที่ปล่อยกู้คุณปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นแบงก์กอบอกว่าไม่ต้องไปผมลดให้เองผมลดให้เองผมมีความรู้สึกเฮ้ยมันไม่ถูกเพราะว่าคุณน่าจะมีหน้าที่ที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและให้เท่ากันด้วยนี่ผมพอดีผมรู้ทันผมเจอรีฟินผมเลยได้ประโยชน์แล้วอีกต้องกี่ร้อยกี่พันคนเนี่ยที่เขาไม่มาต่อรองกับคุณครับเขาไม่ได้รับเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลมันถูกปิดคือข้อมูลมันเท่ากันแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ที่มันถ้าข้อมูลเท่ากันและโปร่งใสนะหลักของ Open Banking คืออะไรหลักของ Open Banking นี่ก็คือข้อมูลเนี่ยกับที่เรามีกับแต่ละธนาคารครับนะที่เราทำธุรกิจอยู่ด้วยเนี่ยเป็นข้อมูลของเราไม่ใช่ข้อมูลของแบงค์ความหมายก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะเปิดข้อมูลของเราให้แบงค์อื่นเห็นด้วยนะอย่างเช่นเงื่อนไขที่ผมกู้กับแบงก์กอผมสามแบงค์ขอแบงค์คอสามารถที่จะมาดูได้แล้วเขาก็จะได้บอกเฮ้ยมานี่เลยเพราะว่าก็จะเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างแบงค์ถูกครับนี่คือโอเพนแบงกิ้งซึ่งแบงค์ชาติเองเขาก็อยากที่จะส่งเสริมแต่ว่ามันช้านะถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะมาผลักดันเรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อทำให้มันเกิดการความโปร่งใสในการแข่งขันผมกลับมาที่ประเด็นนี้อีกครับผมการแข่งขันทีนี้จะมีคำถามว่าแล้วไอ้เจ้าสกอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับโดยรายละเอียดเนี่ยเราไม่ทราบหรือเปล่าว่าตกลงแล้วมันคิดคำนวณยังไงอ๋อมันจะต้องมีสูตรนะครับที่แน่นอนที่สุดอันนี้ประเด็นนี้สำคัญนะฮะแต่ไม่เป็นสูตรที่ทุกคนยอมรับแต่มันสูตรเดียวกันนะครับที่เครดิตบิวโรเองเขาก็มีหน้าที่จะต้องกำหนดขึ้นมาว่าโอเคไอ้ข้อมูลต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันใช้ในการคำนวณแต้มยังไงแต่มันต้องเป็นวิธีการคำนวณที่เสมอภาคความหมายก็คือเหมือนกันกับทุกคนนะครับไอ้ตัวเครดิตสกอร์มันก็จะได้เกิดการเปรียบเทียบได้นะแล้วมันก็จะเกิดการแข่งขันสถาบันการเงินเนี่ยบางสถาบันอาจจะบอกว่าถ้าสมมติเครดิตสกอร์คุณ80ถึง100นะถือว่าดีมากเนี่ยนะเราจะเสนออัตราดอกเบี้ยเท่านี้นะมาที่เราเลยบางเจ้าอาจจะบอกว่าเอ้ยผมจะไปเล่นตลาดล่างนะเอาว่าถ้า40ถึง50คุณมาที่เรานะประมาณนี้มันคือมันจะเกิดความโปร่งใสในการวิธีการคำนวณมันจะมีความซับซ้อนไหมครับคุณกรคือแบบว่าสมมติว่าผมเคยไม่ชำระหนี้เนี่ยเมื่อ5ปีก่อนแล้วเพื่อนผมเนี่ยไม่ชำระหนี้ในปีนี้ถูกครับไอ้เจ้าแน่นอนสกอร์ที่มันออกมามันจะเป็นไงฮะก็เนี่ยครับคือถ้า5ปีก่อนแล้วคุณความจริงคุณชำระเคลียร์หนี้นั้นไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะไม่มีผลเลยก็ได้หรือมีผลน้อยมากกับแต้มของคุณแน่นอนครับมันก็จะมีความละเอียดอ่อนแบบนั้นแต่อย่างเมื่อวานนี้ที่ผมบอกผมไปเดินอยู่ที่ตลาดเนี่ยมันก็จะเจอแบบนี้ครับแล้วเจอประจำไม่ใช่เรื่องแบบผิดปกติเลยก็คือจะมีเจ้าหนึ่งบอกว่าเนี่ยผมชำระหนี้ไปแล้วนะครับปีหนึ่งละผมต้องรออีก2ปีกว่าผมจะหลุดจากแบล็คลิสต์นะเพราะเขาเก็บประวัติไว้3ปีนะระหว่างนี้ผมให้ผมทำยังไงผมกู้ไม่ได้นะทั้งที่ผมเคลียร์หนี้ผมไปแล้วนะไอ้ระบบแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันทำให้ยากเกินไปครับอีกนโยบายหนึ่งครับก็คือนโยบายว่าเงินเดือน 40,000 บาทแรกไม่เสียภาษีครับโดยไอเดียมันคืออะไรครับไอเดียก็คือถึงณปัจจุบันเนี่ยมันคือ 26,000 บาทแรกไม่ต้องเสียครับนะครับเราก็มองว่าไอ้ 26,000 บาทแรกเนี่ยมันอยู่มานานละนะค่าของชีพสูงขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรที่จะถึงเวลาที่เราจะขยับไอ้ตัวเพดานนี้ขึ้นมาซึ่งเราก็มองว่า 40,000 เนี่ยมันมีความสมเหตุสมผลนะครับในยุคปัจจุบันมันมีในหลายมุมมองเลยนะครับในเรื่องนี้นะฮะก็คือ1ผมมองว่ามนุษย์เงินเดือนคนทำงานเนี่ยก็คือแบกรับภาระภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับหนีไม่ได้เลยนะครับมานานพอถึงเวลาที่ผมคิดว่าเราจะดูแลเขาโดยเฉพาะในสภาวะการที่ค่าครองชีพมันสูงขึ้นชีวิตในเมืองมันต้นทุนสูงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ว 40,000 บาทมันไม่ใช่เป็นรายได้ที่สูงเลยเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ามันมีความเหมาะสมในตัวของมันเองส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของความแฟร์นะครับคือภาษีนิติบุคคลเนี่ยเขาลดมา10กว่าปีนะครับตั้งแต่ปี
54ลดจาก30ลงมาเหลือ 20% คือลดเยอะมากแต่ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลยังไม่ได้ลดเลยแล้วมันทำให้เกิดความลักลั่นเพราะว่ามันจะมีผู้ที่มีรายได้สูงหมอนักแสดงเขาก็เลือกที่จะไปรับรายได้ของเขาผ่านรูปแบบของบริษัทเพราะอะไรเพราะว่าภาษีมันน้อยกว่านะแต่ว่ามนุษย์เงินเดือนทั่วไปไม่ได้มีทางเลือกที่จะทำแบบนั้นได้มันไม่แฟร์เพราะนั้นเราก็เลยปรับให้มันมีความสมดุลเสมอภาคคุณกองมีตัวเลขไหมครับว่าถ้าปรับแบบนี้แล้วเนี่ยภาษีที่มันจะหายไปเนี่ยจากเท่าไหร่ฮะ 21,000 ล้านบาทซึ่งผมมองว่าไม่ได้เยอะมากนะครับเทียบกับแล้วมันมาที่ประเด็นที่3นะจังหวะเวลาในการทำเรื่องนี้มันดีเพราะว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวสำนักงบเนี่ยประเมินว่ารายได้ภาษีของรัฐบาลปีงบประมาณปี67เนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 กว่าล้านนะเพราะนั้นการที่เราเจียด 21,000 ล้านมาเพื่อที่จะช่วยเหลือคน4ล้านกว่าคนต้องถือว่าผมคิดว่าแฟร์ครับถ้าคิดเปรียบเทียบในเรื่องของการใช้เงินนะผมบอก4ล้านกว่าคนนี้ก็คือทุกคนที่เสียภาษีเนี่ยได้รับประโยชน์แต่แน่นอนที่สุดผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับในแง่ของสัดส่วนของรายได้ของเขาอีกประเด็นนึงนะอีกประเด็นนึงเป็นประเด็นทางการเมืองนะสาเหตุที่ผมมองว่ามันถึงเวลาเนี่ยก็เพราะว่าความจริงเรื่องนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีพรรคการเมืองพูดถึงเลือกตั้งครั้งที่แล้วปี62เนี่ยคุณนิวกรมท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปดูว่ามีพรรคไหนนะเสนอเรื่องนี้บ้างนะแล้วเสนอลดมากกว่าที่ชาติพัฒนากล้าเสนอวันนี้อีกต่างหากมี2พรรคนะครับแล้ว2พรรคนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลมา4ปีนะครับครับแล้วพรรคนึงมีรัฐมนตรีคลังด้วยแต่ไม่ทำครับไม่ทำซึ่งผมมองว่ามันไม่แฟร์คืออันนี้คือเป็นเรื่องที่สัญญาไว้ชัดๆเต็มๆแล้วก็สัญญาไว้อย่างที่บอกอ่ะครับมากกว่าที่ผมเสนอวันนี้อีกต่างหากมันก็เลยเมื่อกี้คุณกรพูดถึงตัวเลข4ล้านคนมันก็เลยน่าตั้งคำถามต่อไปเหมือนกันว่าถ้างั้นเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จากนโยบายนี้เนี่ยก็คือคนที่ได้รับเงินเดือนในระบบคนที่แบบว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่นอกระบบของการที่ต้องเสียภาษีแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ใช่ใช่ครับนะฮะถ้าสมมติว่าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยกับสิ่งที่มันสามารถที่จะกระจายเงินเนี่ยนะฮะออกไปได้ท่วนหน้ากว่าเช่นถ้าเราเปรียบเทียบกับนโยบายบางพรรคเลยก็ได้ okay, อาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เป๊ะนะฮะแต่อยากให้คุณกรลองวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ดูสักครั้งหนึ่งว่าเช่นการที่มีพรรคเพื่อไทยบอกว่าให้เงินดิจิตอลเนี่ย 10,000 บาทกับ55ล้านคนใช่ไหมฮะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายที่มีความดีข้อเสียต่างกันยังไงผมว่าเราคิดต่างกันนะครับในส่วนของเราเนี่ยเราคิดเรื่องของการหาเงินซึ่งสร้างโอกาสในการหารายได้ทั้งให้กับประชาชนให้กับประเทศเรานำเสนอนโยบายที่เราเรียกว่า Spectrum Economy ยุทธศาสตร์7เฉดสีที่เราบอกว่าเรามั่นใจว่าสร้างรายได้กับประเทศได้5ล้านล้านบาทภายในไม่เกิน5ปีครับเราจะเน้นเรื่องแบบนั้นนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องแบบนั้นก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพด้วยการเข้าไปหรือโครงสร้างอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือระบบสินเชื่อก็ตามนะครับคือมันเป็นวิธีคิดที่ต่างกันนะครับคือเรื่องของการแจกเงินเนี่ยผมก็อยากที่จะบอกว่าผมถือว่าเป็นผู้บุกเบิกเลยนะครับในยุคสมัยผมเนี่ยพรรคเพื่อไทยวิชาวิจารณ์ผมด้วยซ้ำไปนะว่าโอ้โหผมแบบแจกเฮลิคอปเตอร์มันนี่ตอนนั้นเนี่ยเรามีวิกฤตเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับแล้วผมเป็นคนออกนโยบายเช็คช่วยชาตินะครับไม่ใช่สมัยนั้นเรายังไม่มีคริปโตไม่มีดิจิทัลนะครับก็เลยออกมาเป็นเช็คเลย 2,000 บาทครับนะครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงวิกฤตจริงนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเศรษฐกิจมันวิกฤตก็ต้องมีการกระตุ้นเนี่ยแต่วิกฤตของผมเนี่ยคือตอนนั้น GDP ติดลบอีก 7% นะครับแล้วมันมีความจำเป็นจริงๆที่ต้องกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยวิธีกระตุ้นที่ดีที่สุดก็คือให้กับผู้มีรายได้น้อยซึ่งตอนนั้นเราขีดเส้นว่าทุกคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทได้รับเช็คคนละ 2,000 บาทนะครับด้วยความมั่นใจว่าเขาได้รับไปเขาใช้แน่นอนทันทีนะเพราะนั้นมันเป็นมาตรการเป็นยาแรงที่ใช้ในการแก้วิกฤตที่เป็นวิกฤตจริงนะครับตอนนี้เศรษฐกิจมันจะโต 3% กว่าสำหรับผมไม่ได้เรียกว่าเป็นวิกฤตนะมันก็เลยอาจจะมีชุดความคิดที่ต่างกันแล้วครั้งนั้นผมใช้เงิน 20,000 ล้านก็ใช้ครั้งเดียวนะมีหลายคนถามเลยนะว่าเดี๋ยวจะมีเช็ครอบ2มั้ยผมไม่มี
มาตรการแบบนี้เนี่ยเป็นมาตรการยาแรงที่มีเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นนะครับเพราะนั้นครั้งเดียวจบแล้วก็ส่งผลเศรษฐกิจก็ฟื้นนะครับแต่มันเป็นมาตรการที่ผมก็มองว่าเหมาะสมในช่วงวิกฤตนะครับแม้แต่ในช่วงโควิดที่แจกเงินกันเยอะผมก็ถือว่านั่นคือวิกฤตเพราะนั้นมันก็อาจจะมีนิยามคำว่าวิกฤตที่ต่างกันครับขอมาถึงเรื่องของพรรคบ้างนะครับอยากทราบว่าในแง่ของพรรคกล้ากับชาติพัฒนากล้าเนี่ยครับมีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหมครับก็แตกต่างตรงที่มีชาติพัฒนามาเสริมมาเติมด้วยครับซึ่งชาติพัฒนาคนจริงก็เป็นพรรคเก่าแก่นะก่อตั้งโดยอดีตนายกชาติชายเพราะนั้นเขามีตำนานมีประวัติศาสตร์ของเขาแต่ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีฐานหลักอยู่ที่โคราชนะครับแล้วก็พื้นที่เป้าหมายหลักในการเลือกตั้งครั้งนี้ของชาติพัฒนาเดิมก็คือโคราชสิ่งที่เขาได้จากกล้านะครับก็คือทีมงานที่จะมาพยายามที่จะเปิดพื้นที่ในกรุงเทพกับในภาคใต้นะครับรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆบางจุดที่เรามีผู้สมัครนะครับแล้วก็เป็นการผสมผสานระหว่างทีมงานเดิมของชาติพัฒนาซึ่งมีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจอยู่หลายท่านนะครับกับกลุ่มเราที่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่มากกว่านะผสมผสานกันนะครับก็มันเลยทำให้ผมคิดว่าเหมาะต่อการแข่งขันตามกติกาใหม่มากขึ้นเพราะว่าตอนที่ตั้งกล้าเนี่ยนะแน่นอนที่สุดยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยมันอิงอยู่กับกติกาการเลือกตั้งเดิมนะฮะที่มีการพูดง่ายคือหาร500ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นกติกาที่ทำให้พรรคใหม่มีโอกาสเกิดได้มากกว่านะครับก็บทพิสูจน์ก็คืออนาคตใหม่ในการเลือกตั้งปี62แล้วก็รวมไปถึงการโอกาสให้กับพรรคที่นำด้วยความคิดมีโอกาสที่จะมีที่ยืนในสภาได้ง่ายกว่านะแต่พอพรรคใหญ่เขาเห็นเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เปรียบนะหรืออาจจะเสียเปรียบด้วยซ้ำไปเนี่ยก็เลยรวมหัวกันแก้กติกาครับซึ่งน่าเสียดายสำหรับผมนะผมมองว่ามันก็ทำให้การเมืองกลับไปเป็นการเมืองแบบเก่าแข่งขันกันชนะในเขตเลือกตั้งให้ความสำคัญกับเรื่องของหัวคะแนนให้ความสำคัญกับเรื่องของปัจจัยนะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดความคิดใหม่ๆหรือแม้แต่พื้นที่ให้กับคนใหม่ๆมีที่ยืนในวงการการเมืองได้ยากขึ้นน่าเสียดายครับตอนที่คุณกรตั้งพรรคกล้าขึ้นมาเนี่ยมีภาพฝันอะไรของการเมืองหรือว่าของสังคมไทยเนี่ยครับที่คิดว่าจำเป็นที่เราจะต้องตั้งพรรคขึ้นมาละก็คือเป็นพื้นที่ให้กับความคิดสร้างสรรค์นะครับสามารถเกิดได้ผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าในระบบเลือกตั้งแบบหาร500เนี่ยสมมุติว่ามีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญมากๆเลยกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความรู้สึกมีข้อกังขาว่าในสภาไม่ค่อยเห็นใครลุกขึ้นอภิปรายในมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเขาอยากที่จะมีส.ส.สักอย่างน้อย2คน1คน3คนว่ากันไปเนี่ยในสภาที่ในทุกประเด็นทุกเรื่องเนี่ยเขาสามารถที่จะพูดในมิติของสิ่งแวดล้อมได้ในระบบเดิมเนี่ยนะถามว่าเขาชนะในเขตได้ไหมยากมากครับนะแต่ผมมั่นใจเขาเก็บคะแนน500บ้างพันบ้างจากทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศมาเอามารวมกันเป็นจำนวนส.ส.ในสภาได้ครับแต่ในระบบปัจจุบันโอกาสที่จะเกิดเกือบเป็นศูนย์นะฮะซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายตอนที่เราตั้งพรรคกล้าเนี่ยเราก็มองว่าเราอยากที่มีพื้นที่ให้กับคนที่อาจจะมีประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆสะสมมาแล้วอยากที่จะนำประสบการณ์นั้นเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองแล้วก็ไม่สามารถที่จะไม่มีความรู้สึกว่า identify กับพรรคใดพรรคหนึ่งที่มีอยู่ในระบบณเวลานั้นนะครับก็อยากที่จะสร้างเราใช้เขาแพลตฟอร์มให้เขามาใช้แพลตฟอร์มของพรรคก้าในสมัยนั้นได้ในการที่จะมีโอกาสได้ทำงานการเมืองนั่นคือความตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะรักษาความฝันแล้วก็ความคิดนั้นไว้ในชาติพัฒนากล้าด้วยครับมาถึงตอนนี้เนี่ยประเมินชาติพัฒนากล้ายังไงบ้างครับคาดหวังว่าจะได้ส.ส.สักกี่คนแล้วก็คาดหวังว่าจะเข้าไปทำงานในสภาในลักษณะไหนก็คือเราก็พูดอยู่เสมอนะครับว่าแน่นอนที่สุดที่เราอยากได้คือ25เราจะได้สามารถที่จะเสนอแคนดิเดตนายกของเราได้นะฮะแต่ว่าเราส่งผู้สมัคร105คน105เขตนะครับเราก็มีผู้สมัครบัญชีรายชื่ออีกประมาณ40คน
105เขตจาก400เพราะนั้นโอกาสที่จะชนะ1ใน4นี่มันยากอยู่แล้วนะยากอยู่แล้วแต่ผมมั่นใจนะครับพอมาถึงวันนี้เนี่ยว่าเราจะมีส.ส.ในจำนวนเพียงพอที่เราจะทำในสิ่งที่เราอยากทำได้นะครับถึงแม้จะไม่ใช่ทุกเรื่องแต่ก็ในเรื่องที่เรามองว่ามีความสำคัญต่อประชาชนครับคุณกรมองอนาคตทางการเมืองของตัวเองไว้ยังไงบ้างฮะผมคิดว่าก็รอดูผลการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับว่าประชาชนขานรับแนวความคิดแล้วก็ตัวความตั้งใจนะครับของพวกเราที่ชาติพัฒนากล้ามากน้อยแค่ไหนมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าอนาคตของผมจะไปในทิศทางใดทางการเมืองนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้ก็สนุกสำหรับผมเป็นครั้งแรกที่ผมเข้าสู่การเลือกตั้งในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับซึ่งผมก็พบว่าแรงบันดาลใจหลักของผมตอนนี้เลยเนี่ยก็คือส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เขามีโอกาสได้เข้าไปทำงานในสภาครับคือมีความรู้สึกวันๆมีความเป็นห่วงอยากที่จะดันเขาให้ถึงเส้นชัยนะครับมากกว่าที่จะมาห่วงเรื่องของตัวเองนะฮะมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับในฐานะหัวหน้าพรรคมองว่าการที่เราทำการเมืองมา20ปีนะครับอะไรที่มันเป็นเสน่ห์หรือว่าเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรายังอยากที่จะอยู่ในวงการเมืองอยู่ผมเป็นคนที่ชอบเรื่องของการเสนอแนววิธีในการแก้ปัญหานะเพราะนั้นเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องนโยบายเราจะให้ความสำคัญกับชุดความคิดที่จะตอบโจทย์ประเด็นปัญหาของประชาชนนะครับ อันนั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่ท้าทายนะครับแล้วก็สำคัญนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คืออยากเห็นสังคมที่มันเป็นธรรมครับแล้วก็ทุกคนมีโอกาสนะเพราะนั้นผมยังเห็นอยู่หลายเรื่องโอกาสโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่ความเหลื่อมล้ำมันเยอะครับความเหลื่อมล้ำในแง่โอกาสนะครับซึ่งผมมีแรงบันดาลใจอยากที่จะความฝันผมเนี่ยก็คือคุณเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ในบ้านไหนก็แล้วแต่ยากจนยังไงอย่างน้อยคุณต้องมีความเชื่อว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในชีวิตได้คือไม่มีข้อจำกัดคุณต้องสามารถที่จะมองไปสู่เป้าหมายสูงสุดในองค์กรในหน่วยงานในประเทศนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าคุณตั้งใจคุณขยันนะโอเคมีโชคบวกด้วยสักนิดคนเราต้องอาศัยดวงชะตาอยู่แล้วนะครับไม่มากก็น้อยเนี่ยคุณมีสิทธิ์คุณมีโอกาสไปถึงได้แต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าคนเด็กยากจนส่วนใหญ่เกิดมานี่คือเขาเห็นเขามองไปไม่ถึงอ่ะเขาไม่เชื่อนะซึ่งผมก็อยากเห็นสังคมที่มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในแง่ของโอกาสชื่อพรรคของคุณก่อนเนี่ยครับตั้งแต่แรกเลยเนี่ยถูกแซวเยอะมากใช่เรื่องกล้าเนี่ยครับอ๋อทั้งกล้าทั้งชาติพัฒนากล้าโอ้ชาติพัฒนากล้านี่ก็ยิ่งหนักเลยนะฮะก็เลยอยากถามครับว่าเอาเรื่องกล้าก่อนคุณกรคิดว่าตั้งแต่ตั้งพรรคมาเนี่ยครับสิ่งที่กล้าที่สุดเลยของพรรคหรือว่าของตัวคุณกรเนี่ยที่มีข้อเสนอเนี่ยคือเรื่องอะไรก็ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจในแง่ของการเข้าไปชนกับฐานอิทธิพลหลักทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ที่เป็นอุปสรรคต่อการที่คนไทยทุกคนจะมีโอกาสที่จะแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมนะครับแล้วก็จะมีค่าของชีพที่ควรที่จะมีได้นะที่ถูกลงผมคิดว่าเรื่องนี้ครับสำคัญมันเป็นสาเหตุยกตัวอย่างที่อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ช่วงปีที่แล้วที่เราออกมาท้าทายเรื่องของโครงสร้างพลังงานก็มีเราพูดอยู่พักเดียวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยความกล้าในระดับหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของตัวชื่อนะเราตั้งใจนะที่จะตั้งว่ากล้าตั้งใจมากๆเลยก็เพราะเรามองว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะขาดในวงการการเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดดีๆหรอกแต่มันคือความกล้าที่จะลงมือทำครับความกล้าที่จะทำในเรื่องยากๆบางทีคนจะบอกกับผมบอกว่าทำไมเราแบบเสนอเรื่องยากนะเข้าใจยากทำก็ยากนะแต่ผมมองว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยคือถ้าไม่ไปแก้ปัญหาที่ต้นตอเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างยั่งยืนได้ลดแรกแจกแถมไปเรื่อยๆประเทศไม่ไปไหนหรอกครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเราก็เลยตั้งคำว่ากล้าเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราเองด้วยผมก็จะพูดกับลูกพักอยู่เสมอนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยตั้งชื่อกล้าก็เพื่อเราจะได้ท้าทายตัวเองเวลาคนก็จะได้ถามเรานะครับว่ากล้าไงไม่เห็นกล้าเลยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะได้เป็นแรงบันดาลใจและตัวกระตุ้น
แต่พอมาเป็นชาติพัฒนากล้านี่เป็นอีกปัญหาหนึ่งครับเพราะชื่อมันไม่ make sense ครับผมถ้าลองมองย้อนกลับไปบนเส้นทางการเมืองของคุณกรเนี่ยนะครับมองว่ามีจุดไหนที่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและคิดว่าใช่กับจุดไหนที่คิดว่าเราตัดสินใจพลาดไปมีไหมครับการตัดสินใจแรกเลยเมื่อปี48นะฮะที่จะลงสมัครในฐานะส.ส.เขตผู้ก็พูดแต่ตอนที่ผมตัดสินใจที่จะลงสนามการเมืองเนี่ยออกจากภาคเอกชนมาลงสมัครเป็นผู้แทนเนี่ยณจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าเนื่องจากผมมาจากภาคธุรกิจผมรู้จักคนที่พรรคคู่แข่งในยุคสมัยนั้นคือไทยรักไทยมากกว่าที่ประชาธิปัตย์ได้ทำไปนะโดยธรรมชาติหลายๆคนก็มองว่าทำไมไม่ไปทางนั้นนะแต่ผมเลือกที่จะมาประชาธิปัตย์ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเขาขาดคนที่มีประสบการณ์สายธุรกิจมาพรรคไทยรักไทยเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะนั้นผมน่าที่จะช่วยเขาได้มากกว่าแล้วผมเชื่อในการแข่งขันจริงๆผมอยากให้ไทยรัฐไทยตอนนั้นเขาแข็งแกร่งมากนะครับก็คือมองว่าระบอบประชาธิปไตยมันจะเข้มแข็งได้การแข่งขันมันต้องมีนะฮะถ้าสมมติโอ้โหคู่ชกอ่อนเปลี้ยเนี่ยผมว่าประชาชนเสียประโยชน์ด้วยตรรกะความคิดนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุที่ผมตัดสินใจไปประชาธิปัตย์คราวนี้การตัดสินใจขั้นต่อมาเนี่ยก็คือจะลงบัญชีรายชื่อในฐานะผู้ที่เคยเป็นประธานแบงก์มาอะไรต่ออะไรโดยส่วนใหญ่เขาทำกันหรือจะลงเขตนะครับแล้วผมเลือกลงเขตเพราะว่าผมมองว่าในการทำงานของผมชีวิตการทำงานของผมเนี่ยสิ่งที่ผมขาดที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีได้เนี่ยก็คือขาดความใกล้ชิดกับประชาชนในทุกระดับนะครับผมอยู่สถาบันการเงินลูกค้าผมคือคนรวยเพราะนั้นผมก็มองว่าผมควรที่จะต้องลงไปสัมผัสลงไปมองตากราบไหว้ขอคะแนนนะครับมันจะได้อยู่ในจิตใต้สำนึกผมว่าใครเป็นผู้ให้โอกาสผมใครเป็นเจ้านายผมก็คือประชาชนซึ่งพอเวลาผ่านไปเนี่ยนี่คือหลักคิดในทางทฤษฎีเดิมทีแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยผมมีความรู้สึกโอ้โหนี่ตัดสินใจโคตรถูกเลยคือมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นนักการเมืองที่มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นจากการที่คือมันอธิบายยากกับคนที่ไม่เคยนะครับแต่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในตัวเราการที่เราลงไปในชุมชนลงไปตามท้องถนนยกมือไหว้ประชาชนมาละร้อยครั้งขอคะแนนมันมีผลนะครับต่ออินเนอร์ของเรามันมีผลต่อผมใช้คำว่าจิตใต้สำนึกเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะว่าใครเป็นคนให้โอกาสเราถ้าเป็นบัญชีรายชื่อมาตั้งแต่แรกคนที่ให้โอกาสเราคือคนที่จัดลำดับบัญชีรายชื่อให้เรามันต่างกันนะครับคือในหลักทฤษฎีเขารู้แหละว่าเขาก็มีหน้าที่ทำให้กับประชาชนแต่ในลึกๆเนี่ยครับมันมีความต่างและการตัดสินใจที่ผิดล่ะครับมีไหมฮะเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์นะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมองย้อนกลับไปว่าตัดสินใจผิดหรือถูกการลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือถูกครับผมไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจนะคือผมใช้คำนี้ตลอดวันก่อนผมก็เพิ่งเขียนจดหมายตอบท่านชวนไปท่านคล้ายๆแบบตั้งโจทย์คำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของผมกับ อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์หลายๆท่านเนี่ยผมก็บอกท่านไปบอกว่าพวกเราส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจลาออกตอนนั้นเนี่ยเวลาเจอกันนะหรือแม้แต่เวลาผมเจอประชาชนที่เคยเลือกประชาธิปัตย์แล้วก็วันนี้ไม่เลือกแล้วด้วยหลากหลายเหตุผลเนี่ยมันจะมีการใช้คำว่าเสียดายและเสียใจนะผมก็เสียดายและเสียใจผมอยู่พักนั้นมาตั้ง10กว่าปีนะครับแล้วก็เสียดายและเสียใจที่มันไปด้วยกันต่อไม่ได้ด้วยหลากหลายเหตุผลนะฮะแต่ถามว่ามีความรู้สึกว่าตัดสินใจผิดไหมไม่เลยนะฮะไม่เลยผมได้สามารถทำงานการเมืองแบบในแนวทางที่ผมต้องการจะทำนะครับเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่มีทีมงานที่มีแนวความคิดความตั้งใจอุดมการณ์เดียวกันนะครับผมคิดว่านี่คือความสุขของการทำงานครับมีโอกาสไหมครับที่ในอนาคตเราจะได้เห็นคุณกรกลับไปสวมเสื้อพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่ง ถ้าผมขอตอบแล้วอย่าเข้าใจผิดต่อคำตอบของผมนะครับว่าผมหวังว่าไม่เพราะว่าไม่ใช่ว่าผมรังเกียจนะครับ
แต่เป็นเพราะว่าผมมาทางนี้แล้วเนี่ยผมตั้งใจที่จะทำให้ชาติพัฒนากล้าเนี่ยประสบความสำเร็จในแนวทางการเมืองกับทุกคนที่อยู่ในพรรคเดียวกันกับผมครับตัวคุณกรเองเนี่ยมองว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติของผู้นำด้านไหนที่เป็นจุดแข็งของเราบ้างครับผมคิดว่าผมเป็นคนที่รับฟังความเห็นของคนอื่นนะแล้วก็เป็นคนที่มีใจให้กับทีมงานผมมีแรงบันดาลใจสูงมากในทุกๆองค์กรทุกๆทีมกีฬาครับที่เคยเป็นผู้นำมาที่อยากที่จะให้เพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมพรรคเพื่อนร่วมบริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายความตั้งใจของเขาผมมีความภาคภูมิใจที่ในสมัยที่ทำงานหลักทรัพย์เป็นคนแรกที่สามารถให้โบนัสกับพนักงานได้ปีละ36เดือนมันเป็นความภูมิใจของผมที่สามารถที่จะตอบแทนเพื่อนร่วมงานในรูปแบบนั้นได้นะครับมาถึงยุคสมัยนี้ที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองก็ความภูมิใจจะมาจากการที่ผมสามารถส่งลูกพรรคที่เป็นผู้สมัครเข้าไปเป็นส.ส.ได้นะครับก็เนี่ยครับครับมีคนบอกว่าคุณกรเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมามองว่าพอเอาคุณสมบัตินี้เนี่ยมาใส่อยู่ในบริบทของการเมืองเนี่ยเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนฮะไม่รู้สินะฮะก็หวังว่าถ้ามันเป็นจุดอ่อนก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะแต่ผมก็มาถึงจุดนี้ได้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาผมถ้าผมไปได้ไม่สูงกว่านี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมตรงไปตรงมาเกินไปผมว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับในส่วนตรงนี้แต่มันคือตัวตนผมอะแล้วก็ผมคิดอยู่เสมอแล้วก็บอกกับหลายๆคนที่เข้ามาในวงการการเมืองเนี่ยว่าการเมืองชีวิตการเมืองมันยากอยู่แล้วดีที่สุดตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็คือเป็นตัวของตัวเองไม่งั้นมันจะเหนื่อยกันไปคุณจะต้องมาเสแสร้งเป็นอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเนี่ยมันจะทำให้สุดท้ายไปไม่ได้หรอกเป็นตัวของตัวเองไปได้แค่ไหนด้วยตัวตนที่แท้จริงของคุณก็เอาแค่นั้นครับถ้าให้มองนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยครับในช่วงสัก 3-4 คนหลังๆเนี่ยนะฮะมีท่านไหนบ้างที่คุณกรรู้สึกว่ามีคุณสมบัติของผู้นำที่คิดว่าน่าสนใจหรือว่ารู้สึกว่าอ่ะคนเนี้ยก็น่าจะมีเหลี่ยมมุมที่คิดว่าเป็นจุดดีของเขาครับถ้าจะให้ผมเชียร์นะอันดับหนึ่งเลยนะให้ทายว่าเป็นใครทายไม่ถูกเลยอ่ะจริงเลยต้องทายคุณอภิสิทธิ์ใช่ครับใช่คือหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับท่านมากนะสองก็คือความเป็นจิตสาธารณะในฐานะนักการเมืองของท่านเนี่ยมีสูงแล้วผมคิดว่ามันเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดของการเป็นนักการเมืองที่ดีคุณต้องมีจิตสาธารณะคือคิดทำเพื่อสังคมจริงไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ให้โอกาสคนนะฮะไม่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไม่เคยพยายามที่จะไม่เคยมีความรู้สึกเดือดร้อนในกรณีที่คนอื่นมาขโมยซีนหรือว่าคือไม่ค่อยมีอีโก้ครับในการทำงานนะครับความรอบรู้สูงมากอยู่แล้วนะครับเราก็มีความรู้สึกปลอดภัยในฐานะรัฐมนตรีที่ร่วมมีท่านเป็นหัวหน้าทีมในฐานะมีนายกรัฐมนตรีที่ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยด้วยแหละโอ้ผมว่านายกรัฐมนตรีที่แบบอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าล่อแหลมในการตัดสินใจนี่ผมคิดว่าก็ทำให้ทุกคนต้องสุ่มเสี่ยงไปด้วยนะครับผมมีผู้นำระดับสากลเนี่ยฮะที่คุณกรรู้สึกว่าน่าจะสามารถหยิบมาเป็นแบบอย่างได้ไหมฮะไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือว่าในอดีตก็ตามผมเก็บเล็กผสมน้อยจากหลายๆคนนะครับคือเพราะนั้นถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างท่านใดท่านหนึ่งเลยที่ผมยกไว้บนหิ้งเลยเนี่ยก็คือคงเป็นเนลสันแมนเดลาครับเพราะ
มองในมุมความพร้อมในการเสียสละของท่านแล้วก็ในการพร้อมความที่จะวางความโกรธแค้นหรืออคตินะครับที่มีเพื่อประโยชน์ของสังคมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเรื่องมหัศจรรย์ครับนะครับขอชวนคุยประเด็นเบาๆเล่นๆบ้างนะฮะทราบมาว่าคุณกรณ์เนี่ยเชียร์ฟุตบอลทีมลีดส์ยูไนเต็ดใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่ามีทีมใหญ่ๆตั้งเยอะแยะเลยฮะทำไมคุณกรณ์มาเชียร์ทีมเล็กมีความชอบอะไรกับอะไรเล็กๆหรือเปล่าฮะมันเป็นเรื่องที่แฟนบอลคงเข้าใจกันนะครับว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนกับเราเลือกไม่ได้คือผมเริ่มเชียร์ลีดตั้งแต่ผมอายุเท่าไหร่9ขวบนะโดยบังเอิญเปิดทีวีขึ้นมาแล้วก็ปีคศ1973ลีดเล่นชิงถ้วย FA Cup ในฐานะจ่าฝูงเลยนะครับตอนนั้นคือเป็นผู้นำดิวิชั่น1แล้วก็เป็นแชมป์เก่า FA Cup ปีก่อนหน้านั้นด้วยแล้วมาเจอทีมรองคือซันเดอร์แลนด์แล้วแพ้แล้วผมอารมณ์นั้นทันทีก็มีความรู้สึกแบบสงสารลีดแล้วก็เชียร์ลีดมาตลอดหลังจากนั้นก็แบบโอ้โหส่วนใหญ่จะตกต่ำนานๆทีก็จะรุ่งโรจน์ขึ้นมาช่วงนี้อย่างน้อยได้เล่นพรีเมียร์ลีกแต่ว่าฤดูกาลนี้ก็ดูล่อแหลม2นัดที่ผ่านมาก็โดนไป11ประตูนะครับซึ่ง6ประตูโดยลิเวอร์พูลยังพอได้นะครับแต่5ประตูโดยคริสตัลพาเลซนี่ผมมีความรู้สึกแบบอึดอัดนะตอนนี้ก็เลยต้องเล่นลูกแช่งเชียร์ก็ไม่ขึ้นก็ต้องคอยแช่งเพราะมันยังมีอย่างน้อย3ทีมที่ตอนนี้แต้มน้อยกว่าลีดนะครับถ้าทุกทีมแพ้ไปตลอดฤดูกาลรวมถึงลีดก็ยังโอเคอยู่ถ้าเป็นนักเตะอยู่ในลีดเนี่ยอยากจะเปลี่ยนทีมไหมฮะแล้วแบบสมมติว่ามันล่อแร่ไปเรื่อยคือเสน่ห์ของลีดคืออะไรผมยังถือว่าลีดเนี่ยเป็นทีมใหญ่นะในตำนานฟุตบอลอังกฤษเนี่ยถ้าท็อป5ยังไงผมยังถือว่าลีดอยู่ในลำดับนั้นนะครับสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งก็คือความจงรักภักดีต่อทีมในส่วนของกองเชียร์นะครับเป็นหลักลีดเป็นเมืองที่มีทีมฟุตบอลทีมเดียวนะฮะลิเวอร์พูลมี2ทีมแมนเชสเตอร์ก็มี2ทีมลอนดอนมีตั้งหลายทีมนะเพราะนั้นเมืองทั้งเมืองเนี่ยมันมีความผูกพันที่แยกออกจากกันยากมากกับทีมฟุตบอลนะฮะแล้วก็จะสังเกตว่าตัวนักเล่นทุกคนเนี่ยก็จะประทับใจกับบรรยากาศที่เอลันโรดบรรยากาศกองเชียร์ไม่ว่าจะแพ้อยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นี่ก็ยังจะเชียร์กันจนถึงนาทีสุดท้ายนะเพราะนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสำหรับนักเล่นบางคนที่เขาอยากที่มีโอกาสไปเล่นอะไรUEFA จะไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกหรือแชมเปี้ยนส์คัพเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าอาจจะต้องไปอยู่ทีมอื่นเหมือนกับราฟินญาที่ย้ายไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่โดยส่วนใหญ่ถึงย้ายออกไปความผูกพันกับลีดก็ยังจะมีครับผมเรายังนึกเคืองฮาเลนอยู่เลยนะครับเพราะฮาเลนเนี่ยความจริงเกิดที่ลีดแล้วก็เข้าใจว่าเคยมีโอกาสที่จะมาเล่นที่ลีดครั้งที่เขาเพิ่งมาเล่นที่ลีดในฐานะนักเตะแมนซิตี้เนี่ยเขาก็ยังให้สัมภาษณ์เลยนะบอกว่าจริงๆเขาจะไม่แสดงออกแสดงความยินดีนะครับในแมตช์นี้ในกรณีที่เขายิงประตูได้นะครับไอ้พวกเราทีมแฟนลีดก็บอกว่ามึงแน่จริงมึงก็อย่ายิงซะเลยหมดเรื่องนะครับรู้สึกว่านั้นเล่นไป2ลูกครับทราบว่าช่วงนี้คงจะยุ่งนะฮะแต่อยากทราบว่าคุณกรณ์อ่านหนังสืออะไรอยู่บ้างแล้วก็มีเล่มล่าสุดเป็นเล่มไหนฮะโอเคเล่มล่าสุดผมเป็นหนังสือการ์ตูนครับอ๋อครับผมผมย้อนกลับไปอ่านการ์ตูนฝรั่งการผจญภัยของตินตินโอ้ฮะคือทำไมถึงหยิบตินตินขึ้นมาอ่านช่วงนี้ฮะคลายเครียดมันครับผมพอจะมีหนังสือที่แบบพอพูดแล้วแวบขึ้นมาเลยไหมฮะว่าโอ้เล่มนี้เป็นเล่มสำคัญในชีวิตของเราเลยว่าอ่านแล้วมันให้ความคิดบางอย่างกับเรามีฮะตอนผมกลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆนะยุคนั้นเป็นยุคของอัศนีวสันต์ยุคของพิชาติกอบจิตติครับและหนังสือที่ผมอ่านแล้วมีผลต่อตัวผมมากคือพันหมาบ้าเหมือนกับช่วงนั้นเนี่ยผมใช้ชีวิตที่เมืองนอกมาหลายปีนะครับ10กว่าปีครับแล้วก็ยังไงๆก็กลับอยู่แล้วบ้านอ่ะแต่ว่าพอกลับมาก็มีความรู้สึกเหมือนกับเหมือนปลาผิดน้ำอ่ะนะครับคือเอ๊ะไม่แน่ใจว่านี่คือที่ของเราหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนั้นแต่พอผมอ่านพันหมาบ้าเนี่ยทั้งที่ตัวละครมันไม่ได้มีอะไรเหมือนกับชีวิตผมเลยเนี่ยผมมีความรู้สึกใช่เลยนะครับว่านี่คือกลุ่มคนที่ผมเข้าใจผม
ผูกพันนะครับแต่ออโต้เจ้าตัวละครต่างๆในหนังสือเล่มนั้นนะแล้วก็ทำให้ผมมีความรู้สึกไม่รู้สิแปลกๆนะเพราะผมเชื่อว่าพี่ชาติไม่ได้มีเจตนานี้เลยผมกลับมีความรู้สึกแบบภาคภูมิใจในความเป็นไทยจากการหนังสือเล่มนั้นครับถ้าชอบพันหมาบ้านี่จะคิดยังไงกับกัญชาเสรีฮะคำว่าเสรีเนี่ยสำหรับผมเป็นคำอันตรายนะเหมือนผมไม่เคยพูดเรื่องบ่อนเสรีนะผมคิดว่าเราควรที่จะมีใบอนุญาตให้มีคาสิโนรีสอร์ทได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าใครจะเปิดบ่อนก็เปิดได้นะเช่นเดียวกันผมคิดว่ากัญชามันยังมีความอันตรายเกินไปนะครับที่จะมีนโยบายแบบเสรีเลยจริงๆว่าใครจะสูบที่ไหนใครจะทำอะไรก็ได้นะครับประโยชน์ของกัญชาในแง่มุมทางการแพทย์มันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าวันนี้ไม่เคยมีใครปฏิเสธละครับนะเพราะนั้นมันมีอนาคตของมันแล้วก็แม้แต่การเสพเพื่อความเพลิดเพลินเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังผมเชื่อเลยว่ามีผลกระทบไม่มากก็น้อยกับการพัฒนาสมองอ่ะผมเองส่วนตัวมีความกลัวมันอยู่นะก็เลยมีความรู้สึกว่าอย่าให้เป็นเรื่องเสรีเลยลองค่อยๆหาวิธีในการที่จะเปิดพื้นที่ให้กับมันนะครับจนเรามีความมั่นใจครับผมคุณกรครับรายการของเราเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการ2คนนะครับก็คือผมแล้วก็ป้าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมนะครับวันนี้เนี่ยป้าเต็ดก็ฝากคำถามมาถามคุณกรด้วยนะครับขอเชิญป้าเต็ดเลยครับคุณกรครับในช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้งนี้คุณกรมีโอกาสฟังเพลงอะไรมากที่สุดนะฮะเอาแบบที่ฟังเป็นการส่วนตัวนะครับและเพลงที่ฟังนั้นมีผลต่อชีวิตของคุณกรช่วงนี้หรือการทำงานของคุณกรช่วงนี้อย่างไรบ้างครับโอ้โหจะเอาลึกอย่างนั้นเลยเหรอครับ ก็เคยสัญญาสนีวสันก็จริงๆผมไม่เคยพยายามที่จะตีความเพลงนี้ลึกซึ้งไปกว่าตัวเนื้อเพลงนะครับก็คือโกอกหักประมาณอย่างนั้นแต่ว่าพอฟังทีไรก็อดอมยิ้มไม่ได้ว่ามันก็มีนัยยะความสำคัญทางการเมืองในเรื่องของความสำคัญของการให้คำสัญญาความรับผิดชอบที่มีต่อคำสัญญาที่ให้ขอบคุณครับผมคำถามที่2นะครับสมมุติว่าในที่สุดแล้วคุณกรได้เข้าไปทำงานในสภาในฐานะนายกรัฐมนตรีตามที่ได้เป็นแคนดิเดตของพรรคนะฮะในการเลือกตั้งครั้งนี้4ปีผ่านไปในวันที่คุณกรเดินออกจากสภาคุณกรอยากให้ประชาชนไทยทั้งประเทศจดจำการทำงานของคุณกรในแบบไหนครับณวันนี้คำตอบคือใช่นะครับว่าเป้าหมายในการทำงานการเมืองที่สูงที่สุดของผมก็คือในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับผมจะตอบเสมอว่าในส่วนของบทบาทที่เหมือนกับเคยใฝ่ฝันไว้เนี่ยผมเคยได้เป็นละก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับส่วนความทรงจำในกรณีที่ผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ผมอยากให้ประชาชนมีกับผมเนี่ยก็คือคนที่ให้ความเป็นธรรมในการดูแลคนทุกคนแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้สร้างโอกาสนะครับให้คนไทยทุกคนมีความรู้สึกว่าเขามีความก้าวหน้าในชีวิตได้แล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่สากลโลกมองด้วยความชื่นชมสุดท้ายครับขอถามคำถามเล่นๆครับแบบวัยรุ่นถ้าให้นิยามกรจาติกวณิชเนี่ยฮะเป็นคำสามคำคุณกรลองให้นิยามตัวเองสามคำครับยากจังเราใช้เวลานานสูง อึด คำที่3ต้องเลือกดีๆใจดีแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณมากครับ